สวัสดีครับน้องๆว่าที่ครูผู้ช่วยในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และคนที่ติดตาม Facebook ของยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ทุกท่านในค่ำคืนของการสอบอย่างนี้พอยุทธก็จะมาเฉลยในส่วนของข้อสอบให้น้องฟังโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันมีการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเพราะเนี่ยพอยุทธก็จะมาไลฟ์สดให้น้องๆฟังวันนี้ไลฟ์สดไปใน2ช่องทางฮะช่องทางที่1คือในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์กับช่องทางที่2ก็คือใน Facebook ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับน้องๆเข้ามาแล้วนะครับเพียงกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในส่วนของข้อสอบครูผู้ช่วยซึ่งออกสอบวันนี้นะครับน่าเสียดายว่าในช่วงติวสอบคนมีพิเศษเนี่ยพอยุทธไม่สบายซะส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครได้เข้าอยู่ในกลุ่มออนไลน์แล้วเชื่อสิ่งที่พอยุทธบอกให้ดูในคลิปวิดีโอที่พอยุทธอัดไว้วันนี้คงจะยิ้มได้กับข้อสอบนะเชื่อว่าน้องๆจะยิ้มได้กับข้อสอบที่น้องเจอในวันนี้และน้องจะสามารถทำข้อสอบได้สำหรับน้องที่เตรียมตัวเพื่อการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปเพียงแต่น้องติดตามที่เราน้องจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการทำข้อสอบวันนี้ต้องขออภัยครับไม่มีเพลงขึ้นมาก่อนนะครับไม่มีเพลงขึ้นมาก่อนใครที่มาแล้วมาครับมาทักทายกับพยุทธมาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่หรือยังครับนะมาฮะมากดไลค์กดแชร์พี่ก่อนนะมาแล้วบอกว่ามาดูพยุทธไลฟ์สดเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษกันนะครับแนะนำตัวเองมาก็ได้ฮะชื่ออะไรชื่อเล่นนะครับมารู้จักกันฮะกับพอยุทธนะสวัสดีครับนงรักนันทสุวรรณนะอนันทสุวรรณน้องกิฟต์วอเชอร์นะสวัสดีมีกิฟต์วอเชอร์ด้วยเหรอนะขอสักใบหนึ่งนะครับนุ้งหนิงพรมประเสริฐสวัสดีครับน้องนีเลนนี่สวัสดีครับคนหลังขาวรายงานตัวนะมาที่เพจนะก็ได้มาที่ Facebook พอยุทธก็ได้นะซาลินานะสวัสดีครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดแชร์กันหรือยังนะศิริยาบินกาเซมโบวี่จุบุนะมาแล้วกดแชร์ด้วยนะสวัสดีคุณดวงสวัสดีดอกไม้เด็กนอกสวัสดีเกสซี่ .net สวัสดีเบนซ่านะครับสวัสดีโลฟ้านะฟาอิมนะนางมาน้อยแอบร้ายสวัสดีครับนะวันนี้พอยุทธสวัสดีทั้งสองนะสองกลุ่มเลยนะมาแล้วก็ยินดีฮะเป็นพันธมิตรด้วยกันเตรียมข้อสอบไว้หรือยังวันนี้เตรียมข้อสอบในการออกที่นกไปเจอในการสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษมาหรือยังศิริยาบินกาเซมสวัสดีคุกกอฟสวัสดีครับนะน้องปอสวัสดีครับนะอัดนานนะมารีน่าน้องต้นฮะน้องต้นยังอยู่สวัสดีนะสุภัตาสุกแก้วสวัสดีนะครับนะว่าที่น้อยตีอัธนนท์แย้มแสงสวัสดีนะสุรรัตน์มงคลทวีรักษ์สวัสดีครับนะบัญชายิ่งรักเพ็ญจันทร์พอครับวิชาเอกเกษตรเชียงใหม่ยากครับนะอ้าวเป็นกำลังใจให้นะพานิตาสวัสดีครับพ่อน้องปุ้มข้าลูกศิษย์พ่อนะยินดีครับแม่จ๋าพี่โมนะสวัสดีบดีมองสองช่องทางเลยบางทีมองไม่ทันนะต้องขออภัยถ้าพอยุทธไม่ได้ทักทายใครนะน้องวรรณาวงใหญ่นะสวัสดีครับนะวรรณาวงใหญ่นะครับน้องทิพย์ภพนะสวัสดี guesty.netข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของล้อ10นะเดี๋ยวพอยุทธจะอธิบายให้นะครับนะจอมแจมสวัสดีนะฝั่งนี้นะที่เพจเนี่ยยังคนไม่เยอะเลยมาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับน้องที่อยู่เพจตอนนี้273คนเนี่ยถ้าทุกคนกดแชร์ไปแล้วเขียนโพสต์ชวนเพื่อนๆมาฟังนะครับวันนี้ก็จะมีคนจำนวนมากเข้ามาเรื่อยๆนะยิ่งให้ยิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นน้องเชิญชวนเพื่อนมาด้วยมาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับครูตั้งนะไลค์แชร์หรือยัง
คุณดาวแชร์หรือยังวิจิตาแชร์หรือยังนะใหม่สวิตตี้แชร์หรือยังนะสุรยาแชร์หรือยังฝั่งนี้ล่ะกัญญาแชร์หรือยังครับมาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์อ้าวทุกคนเตรียมข้อสอบเตรียมข้อสอบมาครับเตรียมข้อสอบที่เจอวันนี้นะครับนะน้องบอยน้องบอยบอกการย้ายสามารถย้ายได้กี่ปีนะครับคุณสมบัติผู้ขอย้ายเนี่ยพอยุสอนประจำฮะเวลาพอยุสอนต้องมีคุณสมบัติคือดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาแห่งนั้นครบ2ปีเขียนย้ายได้ครับไม่นับครูผู้ช่วยนะครับน้องมารีน่ามาตอนนี้ถามว่าใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษนะใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษนะทุกอย่างนะฮะตามคำสั่งคสช.เหมือนกันหมดครับนะให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสช.นะเหมือนกันหมดขอบคุณครับพอติวที่ขอนแก่นปี61ครั้งเดียวทำให้สอบผ่านท้องถิ่น62ครับนะเยี่ยมมากน้องวิวมินิมาร์ทนะทีมงานติดต่อไปด้วยนะครับนะครับวิจิตาแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับชัยพัฒน์สวัสดีพอสวัสดีครับท่านนะใครมีข้อสอบเอามาเลยครับนะนะเมื่อกี้น้อยนาสอบกสช.ขอนแก่นค่ะนะน้อยนานะการย้ายต่อไปแล้วนะครับทั้ง2ช่องนะฮะทั้ง3 2ช่องทางเอาข้อสอบมาเลยครับเอกสังคมยากครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับน้องจำไว้นะนะไลฟ์ตัวตนแต่ทรงพลังนะมาที่หน้าเพจนะ Facebook ขอยุทธถามหน่วยงานใดจัดทำสาระของหลักสูตรท้องถิ่นคนที่จัดทำสาระของหลักสูตรท้องถิ่นน้องคนที่ทำหลักสูตรมีแค่สถานศึกษาครับจำไว้นะเขตพื้นที่ทำกรอบสาระถ้าเป็นการทำกรอบเป็นเขตพื้นที่ครับแต่ถ้าจะทำสาระสถานศึกษาครับเพราะหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขาให้บูรณาการอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษานะโจทย์ออกมาเต็มไหมถ้าโจทย์เป็นกรอบสาระน้องตอบไปได้เลยครับเขตพื้นที่พอขอแนะนำการสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้หน่อยค่ะนะครับเดี๋ยวพอยุทธนะตอบให้นะเด็กคนใดพึงรับการสงเคราะห์กไก่เด็กหญิง A พ่อแม่ติดคุกขอเด็กหญิง B มีภาวะซึมเศร้าคอเด็กหญิง C เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้งอเด็กหญิง D รู้เห็นคดีฆาตกรรมน้องต้องรู้ว่าเด็กพึงรับการสงเคราะห์เฮ้ยข้อนี้ผมถามไปนั่นนะเฟซบุ๊กเนี่ยยิ่งลักษณ์ถือพาสปอร์ตประเทศอะไรเพิ่งถามไปในหน้าเฟซบุ๊กมันมีออกข้อสอบด้วยเหรอเมย์นะครับยิ่งลักษณ์ถือพาสปอร์ตประเทศเซอร์เบียนะพอยุทธเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนะมันออกข้อสอบวันนี้ได้ไงน้องไปดูอะไรมาผิดเปล่านะฮะเด็กคนใดได้ฟังได้พึงได้รับการสงเคราะห์เด็กพึงได้รับการสงเคราะห์มี8ประเภทครับพอยุทธเคยสอนประจำ8ประเภทมีอะไรบ้างล่อนทอดคลองครองการการสภาพสภาพน้องดูจากตรงนี้ได้เลยเด็กเล่นล่อนและพัดหลงมีไหมเด็กเล่นล่อนกำพร้ามีไหมฮะเด็กเล่นล่อนกำพร้าไม่มีนะพ่อแม่ติดคุกเพราะว่าซึมเศร้าไม่สามารถรักษาได้ในคดีกรรมไม่ใช่เด็กถูกทอดทิ้งแล้วพัดหลงมีไหมไม่มีล่อนทอดไม่ใช่แล้วคล้องคล้องคลองแรกคลองไม่สามารถเลี้ยงดูได้นี่ไงครับก็เด็กหญิง A พ่อแม่ติดคุกไงพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ไงนี่ครับเด็กเพื่อการสงเคราะห์นะครับรวยนักรักเลยนะครับรักพอยุทธไหมเนี่ยนะอันนี้เปิดเป็นสถาบันติวอะไรเนี่ยออนวันวันอะไรเนี่ยปีหน้ายังมีเอกสังคมรับอีกเยอะแยะอีกไหมครับไม่แน่ครับใครมีสิทธิ์ขอเงินพิเศษได้ค
ครูสอนการศึกษาพิเศษมีแค่นี้เหรอซีมอนหน่อยทีพอศูนย์การศึกษาพิเศษขอเงินพิเศษได้ไหนมีช้อยแค่สองเหรอถ้าช้อยแค่สองตอบครูนะนะช้อยแค่สองตอบครูพอยึดข้องใจครับข้อยิ่งรักนี่ออกข้อสอบจริงเหรอนะฮะน้องเมย์นะฮะน้องเมย์ออกจริงเปล่านะใครเจอบ้างเนี่ยพอยุทธเพิ่งโพสต์ลงข้อสอบไปเมื่อวานนี้ออกได้ไงนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ติวที่พิโลกค่ะอ้าวยินดีฮะหนูเมย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พอยุทธก็ไปพิโลกแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนี่เห็นไหมน้องยังจำได้เลยดาวเคราะห์มี8ดวงเด็กแล้วการสงเคราะห์มี8ประเภทนี่คือสิ่งที่พอยุทธสอนอยู่เป็นประจำอะนะสิ่งที่พอยุทธสอนอยู่เป็นประจำเพราะงั้นเนี่ยน้องก็ต้องจำให้ได้ล่อนทอดคลองครองการการสภาพสภาพข้อสอบเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่พอยุทธสอนอยู่อย่างข้อสอบที่น้องเจอกันวันนี้แล้วส่งมานะครับส่งมาต่อ 2.1 ป.1 ทับ 2 ต่อคืออะไรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศการอ่านสาระใครดูในกลุ่มออนไลน์พอยุทธเนี่ยโชคดีมากเลยเพราะตรงนี้พอยุทธสอนเองนะตัวแรกคือตัวที่ใหญ่ที่สุดหน่วยที่ใหญ่ที่สุดครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อคือภาษาต่างประเทศครับ 2.1 2นั้นหมายถึงอะไรครับสาระที่2ครับสาระที่2เพราะใหญ่ที่สุดคือกลุ่มสาระรองลงมาคือสาระทุกสาระมีมาตรฐานต่อ 2.1 1ก็คือมาตรฐานข้อที่1และทุกมาตรฐานจะรู้ได้ว่าได้มาตรฐานไหมมันมีตัวชี้วัดกำกับป.1 ทับ2คือตัวชี้วัดชั้นป.1 ข้อที่2นะตัวชี้วัดครับชั้นป.1 ข้อที่2นะครับตอบกันได้ไหมตัวชี้วัดมี2ละ2ตัวชี้วัด1ตัวชี้วัดชั้นปีกับ2ตัวชี้วัดช่วงชั้นนี่สิ่งที่พอยุสอนอยู่เป็นประจำเลยนะครับมันออกข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูในกลุ่มออนไลน์พอยุทธเนี่ยโชคดีมากเลยนะมันเจอในข้อสอบตรงๆเยอะหลายข้อมากนะครับน้องกล้วยหวานตาลน้องกล้วยหวานตาลอ่านว่าอะไรเนี่ยกล้วยหวานตาลมีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรตั้งแต่อายุเท่าไหร่3ปีน้องบุตรตั้งแต่อายุ3ปีถึงอายุ25ครับสามารถที่จะเบิกค่าเรียนบุตรได้นะเบิกได้จนจบปริญญาตรีเลยเริ่มตั้งแต่3ขวบนะฮะ3ขวบนะครับ3ขวบนะโบวี่บอกไม่เจอนะฮะนะข้อยิ่งรักนะฮะนะไม่รู้ใครเอาข้อสอบผมไปอยู่ในเพจนึงนะไปฉกเอาไปนะมั่วมาแล้วเขานึกว่าเป็นข้อสอบจริงๆนะเพราะว่ายิ่งรักเพิ่งได้พาสปอร์ตวันสองวันเนี่ยข้อสอบไม่น่าทำทันแต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเต็มๆฮะน้องนะเต็มๆนะ กสจ.กำแพงเพชรถามว่าครูสอนพิเศษในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถือว่าผิดวินัยหรือไม่สอนพิเศษในเสาร์อาทิตย์ไม่ผิดครับน้องนอกเวลาราชการครับน้องนอกเวลาราชการน้องทำผิดตรงไหนล่ะวินัยข้อไหนที่ห้ามครูให้ความรู้สิทธิ์ไม่มีครับมาไม่ผิดนะฮะไม่ผิดวินัยผมยืนยันเลยถ้าสอบพิเศษเสาร์อาทิตย์ไม่ใช้เวลาราชการน้องไม่เบียดบังเวลาราชการน้องไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์นะไม่ผิดวินัยฮะนะต่อต่างประเทศใช่ครับนะต่อต่างประเทศกสจ.ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตอบกันได้ไหมเอ่ยข้อนี้พอยุทธย้ำตอนพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงใครได้ดูคลิปในกลุ่มออนไลน์ผมบอกเลยครับว่าน้องได้คะแนนตรงนี้มาเลยผมบอกแล้วว่าข้อสอบมักถามว่าศึกษาธิการจังหวัดสังกัดหน่วยงานใดศึกษาธิการภาคสังกัดหน่วยงานใดกสจ.สังกัดหน่วยงานใดสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะใครไม่เชื่อไปดูในคลิปที่พอยุทธสอนไว้
ในพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับน้องนันชกรบุญเข็มนะครับน้องนันชกรบุญเข็มบอกวิทยาการคำนวณอยู่ในกลุ่มสาระใดอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะน้องณภัสนันน้องหมวยบอกทักษะพิสัยทักษะพิสัยเนี่ยเป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดของนายบรูมครับเบนจามินบรูมนะครับบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยเขาเน้น3ด้าน1พุทธิพิสัย2ทักษะพิสัย3จิตตพิสัยเขาเน้น3อย่างนี้นะครับมารีน่ามาตาเนเดือดร้อนอุทธรณ์ภายใน30วันออกเต็มๆค่ะเย้นะจำได้ไหมพอยุทธบอกไงเดือดร้อนอุทธรณ์เดือดร้อนอุทธรณ์เดือดร้อนอุทธรณ์ในพรบสภาครูการอุทธรณ์กฎหมายทุกฉบับถ้าเป็นกฎหมายการศึกษาอุทธรณ์ภายใน30วันทุกกรณีอุทธรณ์ภายใน30วันอุทธรณ์ภายใน30วันอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันรับแจ้งนี่ครับใครดูคลิปพอยุทธออกเต็มๆนะฮะเอาเต็มๆเพราะฉะนั้นน้องๆที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกติวออนไลน์พอยุทธนะฮะรีบสมัครนะครับน้องนะติวออนไลน์พอยุทธเนี่ยนะครับออกข้อสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะฮะใครสนใจนะฮะพอรอบทั่วไปเนี่ยน้องจะเจอข้อสอบแบบที่เจอเต็มๆแบบนี้กับพอยุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกาทำสงครามการค้ากับประเทศใดจีนครับใช่น่ะจีนนะครับมหาอำนาจนะตะวันตกกับตะวันออกนะครับสหรัฐทำสงครามการค้ากับจีนครับน้องกับประเทศจีนรวยนักลักเลยทางบุรีรัมย์ไม่มีเลยอ้าวบุรีรัมย์จะมีเลยได้ไงนะเลยอยู่อีสานเหนือครับบุรีรัมย์อยู่อีสานใต้นะครับอ้าวสุรนัยนะสุภัตราสุแก้วเดี๋ยวรอนะสุรนัยผาสุกโอดครูทิ้งนักเรียนไปดูไร่อ้อยผิดจรรยาบรรณข้อไหนครูทิ้งนักเรียนไปดูไร่อ้อยก็ผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการสิเพราะคุณกำลังให้บริการเขาอยู่อะนะฮะนะของดูช่องนี้บ้างช่องนี้บอกว่ากิจกรรมแน่แนวอยู่ฝ่ายงานใดกิจกรรมแน่แนวโอ้นะอยู่ฝ่ายงานใดวิชาการบุคคลทั่วไปงบประมาณอยู่บริหารทั่วไปครับกิจการนักเรียนไงนะครับหรือบางที่อาจจะไว้วิชาการก็มีนะฮะวิชาการแต่ไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่บุคคลแน่นอนเพราะฉะนั้นสามารถไว้ได้ทั้งกอและคอแต่โดยทั่วไปเนี่ยกิจกรรมแน่แนวเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรเพราะฉะนั้นจะอยู่ในวิชาการครับแน่แนวจะอยู่ในวิชาการฟันธงที่วิชาการครับนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมแน่แนวนะฮะอยู่ในฝ่ายงานวิชาการนะครับวิชาการส่วนไหนนะครูทิ้งนักเรียนไปดูไร่อ้อยต่อไปแล้วนะนภัสรันบอกทักษะพิสัย1บอกความหมาย2ใช้เครื่องมือได้3อธิบายขั้นตอนได้ถูกต้องทักษะพิสัยคือความชำนาญครับน้องความชำนาญเนี่ยนะครับดูตรงไหนที่บอกถึงความชำนาญนะทักษะต้องอธิบายขั้นตอนได้ครับน้องนะต้องอธิบายขั้นตอนได้ถึงมีทักษะนะทักษะเช่นว่ายน้ำเนี่ยคุณมีทักษะเนี่ยคุณต้องรู้ว่าการว่ายต้อง1ทำอะไร2ทำอะไรนะครับน้องปูเป้บอกนโยบายร.10ยกเว้นข้อใดนโยบายของรัชกาลที่10เนี่ยเขาเรียกว่าพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ใครดูในคลิปพอยุทธใครมาติวกับพอยุทธทุกครั้งพอยุทธจะยกพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นคลิปที่2คลิปที่1คืออะไรคลิปที่1ตอนขึ้นมาพอยุทธจะพูดถึงพระปฐมบรมราชโองการนะเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยพอยุทธจะพูดเป็นคลิปที่1แต่พระราโชบายด้านการศึกษาพอยุทธจะพูดในคลิปที่2จะพูดในคลิปที่2อาเมคลิปที่2เขาเรียกว่าสไลด์ที่2นะสไลด์ที่2พระราชบายและการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ย1
ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองครับงั้นข้ององูเป็นพระราชบายในการศึกษาและการที่10เป็นพลเมืองดีมีครับมีงานทำมีอาชีพมีครับงอคอควายไม่ใช่ครับเรื่องเทคโนโลยีไม่เกี่ยวครับนะเรื่องเทคโนโลยีไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายครับการใช้เทคโนโลยีไม่เกี่ยวครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายเนี่ยพอยุทธสอนประจำใครดูในกลุ่มออนไลน์ในคลิปที่พอยุทธพูดถึงพรบการศึกษาแห่งชาติมีอยู่ในสไลด์ที่สองเลยนะพอยุทธสอนเป็นประจำอยู่แล้วณรงค์ฤทธิ์ณรงค์ฤทธิ์บอกการแบ่งสวัสดิการการแบ่งสวัสดิการในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมสอนอยู่ในพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับประมาณเฟรมที่4ครับการแบ่งส่วนการเพื่อการบริหารในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนกลางเขตยาไงใครจำคำนี้ได้บ้างกลางเขตยาส่วนกลางเอาไว้ดูแลงานด้านนโยบายส่วนเขตพื้นที่การศึกษาเอาไว้ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงส่วนที่อยู่ในกระทรวงอื่นผมพูดอยู่เป็นประจำน้องณรงค์ฤทธิ์ได้ดูบ้างไหมนะได้ดูบ้างไหมนะครับนี่ข้อสอบนะคุณจุ๋มสวภาข้อใดคือตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่38ครับ38กนะฮะมาตรา38กเนี่ยถ้าน้องได้เรียนพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับพอยุทธออกเต็มๆนะตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี3ประเภทกขคกตำแหน่งที่มีหน้าที่สอนครูผู้ช่วยกับครูมีในหน่วยงานใดก็ได้ตำแหน่งที่3 4 5 6เป็นตำแหน่งทางวิชาการพอยุทธจะพูดอย่างนี้ประจำนะใครดูในคลิปออนไลน์พอยุทธโชคดีแน่ๆอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการครับผมเน้นๆเลยบอกว่าเขาระวังนะเขาจะเอาเวียฐานะมาหลอกเช่นผอ.ชำนาญการครูชำนาญการพิเศษผอ.เชี่ยวชาญผอ.เชี่ยวชาญพิเศษจริงๆด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำแหน่งทางวิชาการนะครับเนี่ยถ้าคุณจุ๋มสาวพาเนี่ยมาเรียนในกลุ่มออนไลน์พยุทธเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดเลยนะไปดูได้ครับเพราะผมแขวนวิดีโอไว้ให้ดูซ้ำๆนะนี่มาริน่ามาตาเนะบอกการเขตยาของพอออกเต็มๆค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับผมเห็นแล้วยิ้มได้ลูกศิษย์เรายิ้มได้แน่นอนกล้วยหวานตาลครูเปิดสอบสถาบันติววันเสาร์อาทิตย์ผิดวินัยหรือไม่ไม่ผิดครับไม่มีข้อวินัยข้อไหนห้ามครูเปิดครับการให้วิชาการไม่ผิดครับนะนี่เห็นไหมวรรณาจินดาเรืองร่ำรวยเงินทองเตียวกับพอยุทธที่ปทุมได้หลายข้อเลยนะยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าลูกศิษย์เราประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับมารีน่ามาติเนสสเต็มออกตรงๆเลยค่ะพอเย้เห็นไหมลูกศิษย์พอยุทธทำได้อีกแล้วครับสเต็มพอพอยุทธพูดละเอียดเรื่องสเต็มอะนะครับสเต็มเวลาพอยุทธสอนเนี่ยในพรบการแสงชาติเฟรมสุดท้ายหน้าสุดท้ายเลยนะใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูในกลุ่มออนไลน์ครับน้องในกลุ่มออนไลน์มาสมัครติวกลุ่มออนไลน์กับพอยุทธดีสุดนะครับนะสเต็มเนี่ยสี่สาระวิชาทรายวิทยาศาสตร์ที่เทคโนโลยี e engineeringและ M Mathematics 4สาระวิชามันต้องให้บูรณาการกันครับบางครั้งก็ถามการบูรณาการบางครั้งถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สเต็มนะฮะน้องบอยน้องบอยว่าไงนะน้องวรรณาบอกติวพอยุทธที่ปทุมเนี่ยได้เยอะเลยนะครับนะทักทายมาได้ครับที่เพจก็ทักทายได้นะพอยุทธจะสลับ2จอเลยครับนะครับสลับ2จอเลยนะครับเพื่อให้ได้ความรู้ทั้งหมดนะฮะน้องก้องบอกสอนคณิตศาสตร์เก่งและเปิดสอนเสาร์อาทิตย์
ผิดวินัยหรือไม่ไม่ผิดครับครูก้องสอนคณิตศาสตร์เก่งและเปิดเสาร์อาทิตย์ก็เต็มที่แล้วครับสอนเก่งอ่ะเป็นไรล่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เวลาราชการไม่ผิดวินัยฟันธงครับไม่ผิดวินัยนายนภัสคำลานะข้อสอบมานึกถึงผอ.เลยใช่ครับน้องศิษย์มีครูต้องทำได้และผมมั่นใจว่าลูกศิษย์เราจะต้องทำได้เยอะเพราะผมเห็นข้อสอบแล้วตรงกับที่เราติวให้นะครับตรงกับเราติวให้นะน้องบอยน้องบอยพอติวมาตรงมากๆเลยนะยินดีล่วงหน้ากับลูกศิษย์ของเรานะครับนะวิภาพรนะต้องซื้อคอร์สติวออนไลน์กับผอ.แล้วล่ะนี่ส่วนลูกศิษย์นะฮะมาเต็มๆสมานมิตรมาฟังเป็นแนวทางในการสอบรอบทั่วไปยินดีน้องสมานมิตรนะเข้ามานะครับน้องบอยบอกยิ้มมากกับข้อสอบครับโอ้เยี่ยมมากนะน้องอะไรเนี่ยเพชรแพรวกิจการพัฒนาผู้เรียนออกยังไงเอ่ยน้ำพัดคำลาข้อสอบออกมาคิดถึงพอเลยครับนะใครที่เข้ามาทีหลังแนะนำให้เข้ากลุ่มออนไลน์พอยุทธจะเห็นเลยว่าสิ่งที่พอยุทธเนี่ยสอนอยู่ในวิดีโอตรงกับข้อสอบไหมเพราะพอยุทธแขวนมาหลายเดือนแล้วนะฮะออกตรงๆข้อสอบสิ่งเราสอนออกตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์พอยุทธเต็มที่นะใครสอบติดนะถ้าเป็นลูกศิษย์พอยุทธใครได้บรรจุรอบนี้แจ้งชื่อมาพอยุทธแจกเสื้อสามารถบอกเลยพอยุทธแจกเสื้อสามารถครับทุกคนนะครับน้องอันๆอยากติวกับพอจังเลยเข้ากลุ่มออนไลน์เลยครับเข้ากลุ่มออนไลน์นะครับนะนี่นภัสคำลาบอกข้อสอบมาคิดถึงผอ.เลยนะนี่นาธิวาสออกตามหนังสือหลายข้อเลยจ้าขอบคุณมากๆผอ.หนังสือเราก็ตรงฮะนะสวัสดีครับรอบรู้รอรอบทั่วไปครับนะมาบ่อยมากครับในกลุ่มแนะนำให้เข้ากลุ่มออนไลน์ไว้ทุกคนนะฮะแล้วติดต่อเลยครับน้องใครสนใจจะติวออนไลน์น้องลงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะลงคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเจ้าที่เราติดต่อกลับไปนะนี่น้องโฟกัสบอกเห็นข้อสอบแล้วนั่งยิ้มเลยนะลูกศิษย์พอยุทธต้องยิ้มได้นะสู้ได้ทุกสนามนะครับนะน้องปุ้ยนะฮะชุรีพรนะดูถูกดูหมิ่นด่านักเรียนที่เรียนไม่ได้ผิดวินัยไหมน้องมาตรา88ไงในเฟรมพอยุทธที่พูดถึงเรื่องวินัยเนี่ยมันมีวินัยอื่นๆถูกไหมมาตรา88การดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผิดวินัยแน่นอนครับผิดวินัยแน่นอนมาตรา88เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องผิดวินัยแน่นอนครับข้อนี้นะครับผิดวินัยนะรอบทั่วไปข้าดูคลิปพอทุกวันเลยค่ะเยี่ยมพี่เศรษฐากับน้องเศรษฐีต้องได้ค่ะพอสิทธิ์มีครูต้องทำได้PK พอค้าข้อสอบออกตรงค่ะดีใจมากๆยินดีครับนะนี่น้องใน Facebook พอยุทธทักมานะครับมาดูในเพจบ้างนะเลมลี่บ้านเด็ดนะทิ้งห้องเรียนเป็นผิดวินัยครับน้องนะอัชราวันยินดีครับน้องเด็กพิการออกเยอะมากถามมาเลยครับนะถามออกมาเลยข้อนี้รู้สึกว่าถามสิ่งที่พอยุทธสอนไปดูได้เลยครับในคลิปเดี๋ยวพอยุทธติวออนไลน์ไว้พอยุทธเน้นเลยว่ามันมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการข้อสอบมักถามว่าใครเป็นประธานน้องเรื่องการศึกษาต้องไว้ใจเขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมพูดคำนี้เลยนะนะน้องบาบูนะฮะจำข้อสอบได้หลายข้อเลยค่ะอ้าวโพสมานะมีสายโทรเข้านะฮะนะจากเฮียนะครับทำเอกสารให้นะครับนะน้องนะอธิบายได้ถูกต้องนะครับเด็กพิการน้องชนิดากระเป๋านักเรียนกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยอยากจะบ้าตายพอยุทธโพสให้เป็นข้อสอบถามน้องๆมาเนี่ยหน้าเฟซบุ๊กพอยุทธเลยนะไปเลื่อนดูหน้าเฟซบุ๊กยุทธมงชัยติวเตอร์ที่เพื่อนเต็ม 5,000 เนี่ยมีคนติดตามบอกแจ้งกลับไปนะฮะนะครับมีคนติดตามอยู่นะ 37,500 น้องไปดูครับใน Facebook เนี่ยในเพจพอยุทธก็โพสต์น้ำหนักกระเป๋าอ่ะ 15% น้ำหนักก็ไม่เกิน 15%
เนี่ยเน้นๆเลยทำไมน้องๆเราจะทำไม่ได้นะครับรอบทั่วไปจะเปิดไหมรอครับรอครับบาเบิ้ลครูเป็นผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชาและสอนพิเศษผิดวินัยไหมน้องถ้าเป็นผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยเข้าข่ายผิดครับเข้าข่ายผิดเพราะมาตรา93บอกว่าไงครูต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันเพราะเขากลัวต้องการผลประโยชน์ทับซ้อนครูสอนพิเศษไม่ผิดครับแต่ถ้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชาผิดวินัยครับนะครูบาบูนะครับรอบทั่วไปจะเปิดสอบไหมรอผลนะรอรัฐมนตรีนะครับนะครับพี่เศรษฐากับน้องเศรษฐีลูกแม่ออมสินทำได้ค่ะดีใจด้วยนะดีใจตรงพอติวค่ะอุ้ยดีใจกับลูกศิษย์เรานะครับนะกระเป๋า 15% ได้นะน้องนภัสนันหมวยกิจกรรมใดมีวินัย 1. ชุมนุม 2. บำเพ็ญประโยชน์ 3. แน่แนว 4. ยุวกาชาติกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนมุ่งให้มีระเบียบวินัยอะไรที่มันมีระเบียบวินัยลูกเสือเนนารียุวกาชาติเห็นไหมซ้ายหันขวาหันเนี่ยผู้เห็นไม่มีนะชุมนุมก็ไม่ฮะมันเป็นเรื่องการเรียนฮะชุมนุมเพราะยุวกาชาติครับน้องนะลูกเสือยุวกาชาติเนี่ยลูกเสือเนนารีพวกนี้จะเน้นการมีวินัยฮะครูอนุบาลปฐมวัยว่าไงนะครับผมสลับจอนะฮะอะไร15อ๋อ 15% นะน้ำหนักกระเป๋านะครับนักเป๋านักเรียนนำไปใช้อย่างคล่องแคล่ว MOOC วิชาการศึกษา MOOC เขาถามว่าไงครูขอลาออกจากราชการต้องยื่นเรื่องลาออกก่อนกี่วันโอ้ยมาตรา108พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ย.สอนทุกครั้งเลยข้าราชการครูเนี่ยสามารถลาออกได้นะ3เฟรมสุดท้ายเวลาพ.ย.สอนนะครูสามารถลาออกได้ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันฮะจนถึงผู้มีอำนาจไม่น้อยกว่า30วันฮะจนถึงผู้มีอำนาจเอ๊ะคนออกข้อสอบนี่มาดูไลฟ์สดพอยุทธหรือเปล่าเนี่ยนะมาดูในกลุ่มออนไลน์พอยุทธหรือเปล่าทำไมออกตรงๆกับสิ่งที่พอยุทธสอนเยอะเหลือเกินนะครับนะมารีน่ามาตะเนะกระบวนการเรียนการรู้ที่อะไรเนี่ยการรู้ที่มีเรื่องสีมาเกี่ยวข้องกับ BBL มั้ยคะพอกระบวนการเรียนรู้ที่มีเรื่องสีมาเกี่ยวข้องกับ BBL มั้ยเกี่ยวสิเพราะ BBL เนี่ยดูสนามเด็กเล่นเขาทาสีมั้ยทาสวยงามห้องเรียนแบบ BBL ไงทาสีนะสีที่ไม่ควรใช้คือสีอะไรสีดำนะสีมันต้องสบายตาสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอ่ะจำได้ไหมนะครับยุทธภูมิบอกผมถูกครับโอ้โหนงรักการศึกษามีกี่ระดับการศึกษามี2ระดับครับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษายุทธภูมิโพสีบอกขอสุดยอดแสดงว่าทำข้อสอบได้นะลูกศิษย์พยุทธทำได้วันนี้พยุทธมั่นใจเลยนะครับนี่ขนาดพยุทธไม่เต็มที่นะถ้าช่วงก่อนสอบกรณีพิเศษเนี่ยพยุทธไม่แข็งแรงดีลูกศิษย์เราจะติดมากกว่านี้ครับแต่นี่พยุทธไม่สบายเลยไม่เปิดนะไม่เปิดออนไลน์นะครับมีแต่ออนไลน์ที่ติวไปพร้อมกับรอบทั่วไปลูกศิษย์เรายังประสบความสำเร็จขนาดนี้ออกตรงๆนะครับออกตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายครับน้องลูกศิษย์พยุทธนะเพราะฉะนั้นใครสนใจกลุ่มออนไลน์เนี่ยเข้ามาเลยนะมาสมัครกลุ่มออนไลน์พยุทธนะครับนะน้องปารมีบอกการลาพักร้อนตามระเบียบของสำนักงานศึกษาพิเศษโรงเรียนอะไรคะอะไรเนี่ยโรงเรียนอะไรการลาพักร้อนตามระเบียบของสำนักการศึกษาพิเศษโรงเรียนอะไรถามให้มันจบนะฮะสำนักการศึกษาพิเศษโรงเรียนอะไรน้องถามให้เป็นคำถามหน่อยนะครับข้อใดเกี่ยวข้องกับกิจการผู้เรียนน้อยที่สุดกิจการผู้เรียน1
ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถการอยู่ในชุมชนตอบงองูครับผมบอกไปแล้วว่าข้อใดไม่เข้าพวกงองูกอขอคอมันอยู่ในสมรรถนะผู้เรียนครับน้องนะพัฒนาผู้เรียนเพราะการที่ผู้เรียนจะมีสมรรถนะได้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมทั้งหมดการพัฒนานะครับชมรมจัดอยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมนักเรียนครับกิจกรรมนักเรียนนะชมรมเนี่ยอยู่ในกิจกรรมนักเรียนจำไว้จุดมุ่งหมายของการแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพนะช้อยว่าไงวิทยาการคำนวณอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผู้อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนผู้อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนกสจ.ครับโดยอนุมัติกสจ.นะครับศิรัตน์รัตนสุขผอ.คิดถึงผอ.ใช่ไหมเพราะข้อสอบออกตรงมากๆนะกับสิ่งที่บอยุทธสอนนะครับน้องณรงค์ฤทธิ์คณะกรรมการคุ้มครองเด็กสตรีมีกี่คนไม่น้อยกว่า1ใน3ย้ำย้ำย้ำจำได้ไหมใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติรัฐมนตรีพม.พ่อมึงพอยุทธจะพูดอย่างเงี้ยพม.พ่อมึงและในผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ทำไมต้องมีสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ผู้หญิงเป็นเพศแม่ไงแม่คุ้มครองลูกเห็นไหมนี่คือวิธีการคิดเนี่ยพอยุทธถ่ายทอดลงมาเนี่ยตรงๆกับที่พอยุทธสอนใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์เปผมบอกเลยนะปรมานาราชวงศ์ญี่ปุ่นนะมีหลายราชวงศ์อะน้องเย่เพราะไม่ได้เบียดเบียนเวลาราชการนะอนอยอนอยออยนะนะสีชนน้อยสีชนน้อยใช่ค่ะใครติวกับพอยุทธก่อนในพิเศษสอบติดทุกคนขอบคุณที่มาการันตีครับอะนอยออยนะเลาะอะไรคือเลาะนะครับน้องบงฮอตบงฮอตนี่คืออะไรเนี่ยนะน้องชมัยพรแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับนะโนสาหนูสาพิมพิเลือกกระเป๋านักเรียนที่ลงในติวออนไลน์มีค่าเพิ่ม1คะแนนเย่เย่เย่นะครับนี่ลูกศิษย์เราต้องทำได้ฝั่งนี้เนี่ยนะครับเออเนี่ยผลมาการเลื่อนขั้นเงินเดือนสถานศึกษาคือใครนะครับกสจครับนะสามถึงเนี้ยยี่ห้าปีเย่เย่ตอบถูกด้วย1ใน3ใครเป็นผู้แต่งตั้งทำการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้อสอบมาชัดๆครับคนที่แต่งตั้งคณะกรรมการใครครับพอโรงเรียนดิในการพี่นะผมไปสอบเอกเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษความรอบรู้ออกเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ19ข้อครับถามว่าไงบ้างเอ่ยเรื่องกระเป๋านักเรียนลงในติวออนไลน์มีค่าได้เพิ่ม1คะแนนโอเคกระเป๋านักเรียนต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน 15% กระทรวงใหม่ก็ออกค่ะให้เรียงสลับให้ถูกต้องนี่ผมย้ำไว้แล้วกระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่ผมพูดตั้งแต่พรบการศึกษาแห่งชาติพูดทุกครั้งเลยให้จำไว้นะกระทรวงที่ออกเกิดขึ้นใหม่ชื่อว่ากระทรวงอะไรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำไว้นะรู้สึกข้อนี้ใครที่มาติวสัปดาห์ที่แล้วมีข้อสอบแจกให้ในเล่มด้วยใครติวออนไลน์มีข้อสอบให้ความรอบรู้และออกจริงๆนะครับนะครับนะรอบทั่วไปตุลาจริงไหมคะไม่มั่นใจครับน้องผมไม่การันตีครับสุนิสานะชวนเพื่อนมาน้องนันอยากสอบปีนี้สัญญาจ้างไม่ครบติวรอสอบทั่วไปค่ะได้ครับมาในกลุ่มออนไลน์เลยครับน้องนะครับครูจัดผู้ปกครองก็มาค่ะนะป๊อปอายบอกครูจัดผู้ปกครองก็มาพอยุทธสอนไงนะครับมาตรฐานวิชาชีพมี3มาตรฐานรู้งานตนประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนนะปีนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับมาตรฐานความรู้เนี่ยมีด้วยกัน6ข้อในมาตรฐานเรื่องประสบการณ์มี2ข้อมาตรฐานความรู้มี6ข้อครูต้องรู้อะไรมั่งล่ะพอยุทธเพิ่งสอนไปเนี่ยเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันเปลี่ยนจิตคืออะไรเปลี่ยนจิตเปลี่ยน
คุณต้องรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจิตคุณต้องรู้จิตอะไรจิตวิทยาสูตรคุณต้องรู้อะไรหลักสูตรและศาสตร์การศึกษาศาสตร์การสอนหลักสูตรและศาสตร์การสอนเปลี่ยนจิตสูตรวัดคุณต้องรู้วัดอะไรวัดและประเมินผลนะเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันไทยคืออะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วประกันคืออะไรล่ะการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเห็นไหมผมสอนไปว่ามาตรฐานด้านประสบการณ์มี2ข้อฝึกปฏิบัติ1ข้อสอนวิชาเฉพาะอีก1ข้อฝึกปฏิบัติคือฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสอนวิชาเฉพาะหมายถึงปฏิการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะมาตรฐานการจัดงานมาตรฐานการจัดงานเนี่ยมีด้วยกัน3ด้านด้านจำง่ายๆครูจัดผู้ปกครอง3ด้านมีอะไรบ้างมาตรฐานการจัดงาน1การแบ่งหน้าที่ครูจัดคือการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครองคือความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนครูจัดผู้ปกครองครูการแบ่งหน้าที่ครูนะการแบ่งหน้าที่ครูมี5ข้อนะผมมีสูตรท่องนะใครที่ติวออนไลน์เท่านั้นแหละที่จะได้ใครมาติวสดก็จะได้เพราะฉะนั้นมาติวกับพอยุทธครับนะพอยุทธมีคีย์เวิร์ดเยอะแยะเลยนะครับนะอยากสอบปีนี้สัญจ้างไม่ครบติวรอสอบรอบทั่วไปเย่เย่มาติวพอยุทธนะครับนะใครมีสิทธิ์เขียนย้ายในกรณีครูอายุ59ปีไหน59ปียังไงครูอายุ59ปีย้ายไม่ได้แล้วน้องถูกสั่งพักราชการลาศึกษาต่อเป็นครูผู้ช่วย3ปีครูช่วยอะไร3ปีครูช่วย3ปีมีเหรอนะอายุ59ปีถูกสั่งพักราชการลาศึกษาต่อลาศึกษาต่อไม่ได้ครับไม่ให้เสียย้ายแน่นอนนะครับครูช่วย3ปีเพราะฉะนั้นเอาไม้ครบก่อนนะฮะรอบนี้ถ้าไม่ติดจะติวเตอร์กับพอครับมาเลยครับมาติวออนไลน์เนี่ยดีที่สุดจองไว้ก่อนปี63วิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับน้องนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเทคโนโลยีเอามาอยู่กับวิทยาศาสตร์ 100% แล้วนะครับครูคอมย้ายโต๊ะไปแล้วนะครับข้อใดไม่อยู่ในหลักสูตรสมรรถนะมีไหมสมรรถนะผู้เรียนมี5สมรรถนะคุณภาพพึงประสงค์มีไหมมี8ข้อมาตรฐานการเรียนรู้มีครับเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นว่างแจกเสื้อด้วยนะต้องสอบแล้วนะแจกเสื้อครับน้องใครสอบติดได้บรรจุรอบนี้นะแจ้งชื่อที่อยู่มาที่อินบ็อกซ์พอยุทธเลยนะครับอินบ็อกซ์เลยครับน้องนะครับติดต่อมาเลยครับน้องนะใครได้บรรจุเนี่ยผมเชื่อว่าลูกศิษย์เราเยอะนะแสดงศักดิ์ได้เขารู้ว่าลูกศิษย์พอยุทธศิษย์มีครูต้องทำได้เย่เย่เย่นะครับนะเป็นครูช่วยมาแล้ว3ปีนะคะนะฮะโอ้ยน้องได้ผ่านครูช่วยมาแล้ว3ปีนี่เขียนย้ายได้นะครับเขียนย้ายได้นะครับปี63วิชาวิทย์เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมมากสมานมิตรคำมูลลูกศิษย์พอยุทธนะครับนี่เดี๋ยวไลน์ตรงมากๆค่ะเห็นข้อสอบแล้วยิ้มเลยเยี่ยมมากครับหนูสาน้องกิฟต์วอชเชอร์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการจัดเมื่อใดพอยุทธพูดตอนมาตรา10พรบการศึกษาแห่งชาติจำได้ไหมคนพิการจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดตั้งแต่แรกเกิดจัดตั้งแต่พบความพิการนะแรกเกิดคือเกิดมาพบความพิการเช่นเกิดมาปุ๊บตาบอดเลยหรือพบความพิการเช่นโตมาจนป.5เพิ่งตาบอดแน่อย่างเงี้ยข้อนี้ออกข้อสอบใช่ไหมกิฟต์วอเชอร์นะครับพอมาทางการจัดงานครูจัดผู้ปกครองครับพอเต็มๆครูจัดผู้ปกครองนี่คีย์เวิร์ดพอยุทธออกเต็มๆนะมาทางการจัดงานมี3ด้าน1การแบ่งหน้าที่ครู2การจัดการเรียนรู้3ความสัมพันธ์ผู้ปกครองชุมชนครูจัดผู้ปกครองพอยุทธพูดตอนติวเสมอเลยนะอยากจะเลิกเป็นพอแล้วอยากจะเป็นครูบ้างเพราะครูจัดผู้ปกครองเนี่ยตรงๆฮะใครมาติวออนไลน์กับพอยุทธใครมาติวสดๆกับพอยุทธล้วนโชคดีเสม
ผมบอกไว้ตลอดนะครับว่าพอยุทธไม่ใช่ทีมติวที่มีคนมาติวเยอะที่สุดนะแต่ทำไมลูกศิษย์พอยุทธเนี่ยสอบติดมากที่สุดล่ะนะพอพยุทธสอนทุกด้านการวิเคราะห์การใช้ชีวิตนะครับนี่หนูสายืนยันได้เลยเตียวลายตรงมากๆค่ะเห็นก็สอบแล้วยิ้มเลยเนี่ยเห็นไหมยืนยันได้เลยการจัดการสำหรับคนพิการจัดเมื่อใดบอกไปแล้วนะนะครับสวัสดีค่ะรอรอบทั่วไปเข้ามาตุ่มออนไลน์เลยครับน้องนะธรรมรัตน์บอกว่าพอเห็นเขาสอบวันนี้หลับตานึกถึงพอเลยครับตรงตรงทั้งนั้นครับโอ้บักแตงโมนะออกตรงตรงนะสวัสดีนะพยายามสวยได้แค่นี้นะยินดีนะฮะเด็กพี่งานได้คะแนนเต็มเต็มนี่มันติวหอยุทธครับน้องวรรณาจินดาเรืองนะครับน้องกระดกวันปานดวงบอกเดี๋ยวนี้เป็นครูช่วยกี่ปีนะครับที่จะเขียนย้ายได้เป็นครูช่วย2ปีและดำรงตำแหน่งครูอีก2ปีฮะที่จะเขียนได้นะครับเรื่องต่อไปครับอยากเข้าติวกลุ่มออนไลน์ครับพอ น้องจิรายุทธนะฮะเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปนะเพราะฉะนั้นใครอยากเข้ากลุ่มออนไลน์เนี่ยกับพอยุทธเนี่ยลงชื่อไว้เลยลงชื่อไว้เลยนะครับใครอยากติวพอยุทธนะลงชื่อได้เลยนะครับน้องชนทิชาหนูรอรอบทั่วไปค่ะได้เลยครับได้เลยมาติวไว้เลยติวพอยุทธตรงลูกศิษย์พอยุทธสอบติดได้ที่หนึ่งพอยุทธสอนลูกศิษย์สอบติดได้มากที่สุดนะกินกาแฟเรียนออกเยอะเลยค่ะถามมาเป็นข้อๆเลยครับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดเมื่อไรตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการครับนี่เน้นๆครับพอนะแบงค์ถูกครับนะปานใจบอกร้อยละ15น้ำหนักกระเป๋าครับพอยุทธสอนแล้วนะครับครูเป็นกลางแล้วไปเป็นนักการเมืองผิดวินัยไหมครูเป็นกลางแล้วเป็นนักการเมืองผิดวินัยไหมเอาชื่อเอามาเต็มๆนะการที่ครูจะเป็นนักการเมืองได้ต้องลาออกนะครับต้องลาออกก่อนที่เป็นนักการเมืองได้เป็นครูด้วยเป็นนักการเมืองไม่ได้ครับน้องนะใครรับเงินตอบแทนพิเศษคนพิการครูสิครูนะพอไม่ได้หรอกครูผู้สอนเนี่ยนะครูสอนคนพิการเนี่ยเขามีเงินพิเศษให้ด้วยนะครับขวัญกมลสวัสดีค่ะพอสวัสดีครับนะบัญชีสุดยอดมากค่ะโอ้สุดยอดแบบไหนน้อครูการศึกษาพิเศษได้เพิ่ม 2,500 เห็นไหมพอยุทธบอกแล้วครูการศึกษาพิเศษได้เงินเพิ่มด้วย 2,500 โอ้นะต่อเดือนนะนะครับนี่ครูการศึกษาพิเศษนะฮะปรารถนาวันนะยุกาชาตินะนะครูสมสมัย 15%ครับนี่คือน้ำหนักนะยุคอาชาตินี่ฝึกความมีระเบียบวินัยวิจัยออกเยอะพอยุสอนไปแล้วครับวิจัยใครอยู่กลุ่มออนไลน์น่าจะได้คะแนนเยอะหลักสูตรเปรียบเสมือนการทำอาหารถ้าหลักสูตรเปรียบการทำอาหารเนี่ยผมทายว่ามันจะถามว่ามันจะเปรียบเหมือนขั้นตอนใดขั้นตอนใดในเรื่องการทำอาหารเนี่ยถ้าเรื่องของหลักสูตรนะหลักสูตรก็คือตำรานะต้องมีการวางแผนก่อนไงตำรามันจะบอกเลยแม้ตัวหลักสูตรก็คือตัวนี้ครับตำรานะครับ PDCA คืออะไรวงจรคุณภาพใช้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาครับใครสามารถขอย้ายปกติได้ครู A ไปคุ้มช่วยในสายสามมา3ปีไม่ใช่ครับเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเป็นคุ้มช่วยมาแล้วนะฮะนะพ้นจากครูผู้ช่วยมาแล้ว3ปีอย่างเงี้ยได้นะครับได้ครูสุมนาใครมีสิทธิ์ย้ายตามเกณฑ์ปกติน้องเอาช้อยไม้ชัดๆนะฮะเป็นครูผู้ช่วยพ้นครูผู้ช่วยมาแล้ว3ปีอย่างเงี้ยได้นะฮะวันนี้หนูติวอยู่นครปฐมขอฟังอีกรอบน้องกวางนั่งตรงไหนเอ่ยนะน้องกวางนะครับแสนสนีนะครับน้องกวางน้องสุมนากลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ชื่อว่าอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ชื่อว่าอะไรก็จะมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพตัดเรื่องเทคโนโลยีออกนี่คือล่าสุดนะครับนะครับนะมารีน่าบอกถ้าเห็นคำสั่งถ้าเห็นว่าคำสั่งของผู้บริหารคำสั่งบริหารของผู้บังคับบัญชาไม่เหมาะสม
ให้ทำหนังสือทบทวนคำสั่งภายในกี่วัน7วันครับพอยุทธพูดในเรื่องของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูมาตราที่86นะครับเรื่องวินัยมาตราที่86บอกข้าราชการครูเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าเห็นว่าคำสั่งในทางราชการจะทำให้เสียหายต่อประโยชน์ของราชการเนี่ยให้เรามีหน้าที่นะครับทำบันทึกข้อความฮะเพื่อให้ผอ.ทบทวนคำสั่งให้ผู้บัญชาทบทวนคำสั่งภายใน7วันแต่ถ้าผู้บัญชาสั่งมาเหมือนเดิมให้ปฏิบัติตามเพราะเราเป็นข้าราชการที่ดีผมจะพูดอย่างนี้เสมอเลยแม้แต่ในคลิปวิดีโอในกลุ่มออนไลน์ก็พูดเช่นนี้เพราะฉะนั้นน้องไปดูได้ครับนะเดี๋ยวนี้เป็นครูผู้ช่วยถึงกี่ปีที่จะเขียนย้ายได้เป็นครูผู้ช่วยเนี่ยพ้นครูผู้ช่วยแล้ว2ปีครับถึงจะเขียนย้ายได้นะพ้นครูผู้ช่วย2ปีทำได้มุ่งมั่นสู้สำเร็จนะครับสวัสดีครับไม่ได้สอบแต่อยากทราบแนวข้อสอบมาวิจัยออกเยอะออกอะไรบ้างล่ะนะวาจิสตรีเป็นผู้ทรง1ใน3ถูกค่ะได้เพิ่มตรงมากๆค่ะนี่ครับพอยุดย้ำไว้เสมอไงในพรบคุ้มครองเด็กไงนะครับทำการคุ้มครองเด็กเนี่ยถ้าในส่วนของผู้ทรงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3นี่พูดประจำเลยประเมินอย่างแค่ครูช่วย2ปีกี่ครั้ง4ครั้งครับประเมินทุก6เดือนครับประเมินทุก6เดือนนะนี่คือระเบียบใหม่ผมย้ำไว้เสมอเพราะระเบียบเก่าบอกว่า8ครั้งแต่เขายกเลิกแล้วครับอะนอยออยนะผู้มีอำนาจอนุมัติขึ้นขั้นเงินเดือนในสถานศึกษาคือใครนะโจทย์ไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะนะแต่ถ้าให้ตอบกสช.ครับโดยอนุมัติกสช.ไงนะทุกตำแหน่งโดยอนุมัติกสช.ยกเว้นเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นเองนะน้องแจ๋บอกขอให้ได้บรรจุทุกคนนะคะแน่นอนครับสิทธิ์พอยุทธเนี่ยนะสิทธิ์มีครูต้องทำได้และข้อสอบออกตรงขนาดนี้นะถ้าลูกศิษย์เราไม่ได้ใครจะได้ใครสอบติดใครได้บรรจุรอบนี้เอาชุดเสื้อสามารถไปเลยเอาเสื้อสามารถไปเลยครับติดต่อมาเอาเสื้อสามารถไปเลยนะครับน้องสมบัติการเรื่องเงินเดือนในสถานศึกษาครับว่าไงล่ะถามยาวๆหน่อยนะทัชชัยอยากสอบครับมาเตรียมตัวก่อนบุษราคำจงรักครูจบป.โทจะเลื่อนขั้นเป็นครูชำนาญการต้องมีอายุงานกี่ปีจบป.โทจะเลื่อนเป็นชำนาญการนะฮะเขาย่อลงมานะย่อลงมาเหลือ4ปีครับเป็นครูช่วย2ปีเป็นครู2ปีอันนั้นคือหลักเกณฑ์เก่านะหลักเกณฑ์ใหม่ต้อง5ปีเหมือนเดิมอ่ะน้องพอให้เก็บผลงาน5ปีนู่นน่ะนะครับนะน้องต้องดูว่าหลักเกณฑ์เก่าหรือหลักเกณฑ์ใหม่ดูที่ช้อยดูถ้าช้อยมีตัวเลขเยอะน้องตอบ7ปีเลยครับเพราะเนี่ยปีตีหรือโทเนี่ยต้องเก็บงาน5ปีในตำแหน่งครูนะเป็นครูแค่2ปีก็7ปีแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเก่าถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเก่าข้อสอบนะตัวเลขมันจะน้อยครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยจบปริญญาโทเนี่ยมันดำรงตำแหน่งครู2ปีเนี่ยได้ทำยศถาชำนาญการได้แล้วนะในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นดูว่าเขาทันไหมนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูฮะเย่วิชาแรก50ข้อได้ไม่ต่ำกว่า40แน่นอนเยี่ยมสิทธิ์มีครูต้องทำได้นะบิวเวอร์ได้ฟังพอติวออนไลน์แล้วทำได้หลายข้อเลยครับเต็มๆเนาะติวออนไลน์พอยุทธนะใครดูติวออนไลน์พอยุทธเนี่ยเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องใครยังไม่สมัครรีบสมัครนะครับช่วงนี้ช่วงโปรนะครับนะช่วงนี้ช่วงโปรนะ 1,299 เนี่ยไม่มีที่ไหนถูกขนาดนี้นะครับสำหรับอนาคตนะถ้าผ่านช่วงนี้ไปเราจะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะน้องดีนายสวัสดีครับพ.อ.น้องเห็นข้อสอบแล้วหน้าพ.อ.ลอยมาเลยค่ะแน่นอนครับน้องข้อสอบไม่เหมือนกันทั่วประเทศหรือเปล่าครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับเพราะขึ้นอยู่กับกสช.เนี่ยจะจ้างใครมาข้อสอบแต่ส่วนใหญ่จ้างสุดุสิตครับนะราชวงศ์ญี่ปุ่นเลวะ
นะครับนะเลวะเออใช่นะครับเลวะใช่แต่ว่าช้อยมีอะไรบ้างล่ะนะนุ้งหนิงพรมประเสริฐพี่เอกประถมศึกษามีไหมคะในนี้มาแชร์ข้อสอบให้น้องๆหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะใครเป็นเอกประถมศึกษามาแชร์ให้น้องนุ้งหนิงหน่อยนะครับน้องนุ้งหนิงพรมประเสริฐต้องการนะครับศูนย์ติวครูถังอ้าวมาเยี่ยมเลยนะนะแอดมินครูถังมาเองนะครับนะท่านผอ.สบายดีนะครับนะนี่เพื่อนรักกันนะครูถังนะครับยินดีครับยินดีนะนะนี่ติวกันตรงๆเลยนะฮะปรารถนาวันนะกุมภลักษ์คืออะไรนะสสนัฐกิจวงดีโอ้โหเป็นสสแล้วกิจกรรมผู้เรียนที่ให้นักเรียนมีวินัยทำงานมีส่วนร่วมนะยุวกาชาติครับกระเชษหมูกรอบนะกรอบจริงไหมนะครับถ้าไม่ได้ไปติวกับผอ.ตอบไม่ได้เลยค่ะข้อกระทรวงใหม่เห็นไหมพอยุทธย้ำไว้ว่าตรงไหนออกข้อสอบมันทำให้ลูกศิษย์พอยุทธสอบติดตลอดไงเพราะพอยุทธมองแล้วว่าตรงไหนจะเป็นข้อสอบตรงไหนจะเป็นข้อสอบพอยุทธจะย้ำในเวลาพอยุทธติวเนี่ยนะครับถ้าน้องตั้งใจฟังเนี่ยนะจดไว้ทุกประเด็นเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเอ้ยออกทางนั้นเลยข้อสอบนะออกตามที่พอยุทธสอนเพราะสวนดุสิตเนี่ยพอยุทธเป็นลูกศิษย์สวนดุสิตนะอาจารย์พอยุทธเนี่ยออกทางไหนเนี่ยเล็งๆไว้แล้วนะครับและพอยุทธศึกษาการออกข้อสอบของสวนดุสิตทุกปีทุกปีผลงานมันจึงออกเป็นเชิงประจักษ์ไงครับน้องใครสอบได้ที่หนึ่งใครสอบได้ที่สองที่สามขอให้ได้บรรจุรอบนี้มารับเสื้อสามารถเลยบอกเลยนะแจ้งมาที่อินบ็อกซ์ทีมงานเราได้ทุกคนแจกเสื้อสามารถครับพรุ่งนี้ผลก็ออกแล้วแจกเสื้อสามารถแจกเสื้อสามารถนะไม่อั้นนะลูกศิษย์ขอลูกศิษย์เราสอบได้แจกไม่อั้นนะบอกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเจ้าชายเจ้าหญิงฉลากินแบ่งรัฐบาลโอ้ยใครมาติวสอบพอยุติชนบุรีปทุมธานีนะครับน้องเต็มๆครับผมแจกข้อสอบไปแล้วข้อนี้อยู่ในนั้นด้วยนะแล้วพอยุติออกมาโพสต์ด้วยนะสลากรุ่นใหม่ที่เขาลักเสนอมาคือ12ราศีครับ12นักษัตรนะครับนี่ข้อนี้ถามตำแหน่งครับข้อไหนเอ่ยนะครับอนอนะส่วนใหญ่ให้วิเคราะห์โจทย์ยกตัวอย่างมาจึงตอบค่ะเรื่องมาตรฐานการบัดงานนะครูจัดผู้ของนะครูจัดผู้ของนะเราก็ต้องจำไม่ได้ว่าครูเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีอยู่5ข้อนะ5ข้อมีชีทไหมนะผมจะได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างเพราะผมให้สูตรการจำไว้นะครับผมให้สูตรการจำไว้นะมาตรฐานงานการแบ่งงานมี3ด้านนะครูจัดผู้ปกครองนะครับพอกำลังเก็บเงินสมัครติวออนไลน์ครับได้เลยครับน้องนะยินดีครับยินดีน้องปัญญาอุทิศสารนะฮะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับนะคนธรรมดาคนธรรมดาสวัสดีท่านผอ.นะครับนะนี้วรรณาจินดาเรืองยังบอกว่าเด็กพิการได้คะแนนได้คะแนนเต็มๆนะเป็นครูมาแล้ว3ปีค่ะนะถ้าตำแหน่งครู3ปีนี่เขียนย้ายได้การแสดง4ภาคถามว่าไงเอ่ยเย่เย่นะใครได้ย้ายปกตินี่พูดไปแล้วล้อเสื้อเย่เย่นะครับฮันนี่บีนะพญพรยืนสุนะรอเสื้อได้เลยครับพอคนธรรมดาแจกแจกแจกไม่อั้นแจกไม่อั้นนะลูกศิษย์เราสอบติดต้องแสดงความยินดีนะเรามีเสื้อนะแจกไม่อั้นเลยนะครับวิจัยออกเยอะค่าตอบถูกด้วยต่อ 2.1 ป.1 ทับ 2 ต่อคืออะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับนะพอยุทธสอนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องใครมาติวออนไลน์เนี่ยข้อนี้พอยุทธสอนเองนะครับเพราะผมแบ่งว่าหนึ่งใหญ่ที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้รองลงมาสาระรองลงไปอีกมาตรฐานรองลงไปอีกตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นต่อตัวใหญ่ที่สุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสองสองนี่คืออะไรสองสองคืออะไรสาระที่สองหนึ่งคืออะไรมาตรฐานข้อที่หนึ่งป.1ทับสองคืออะไรไอ้ป.2นี่ป.2นะงงแล้วนะน้องทำเครื่องหมายมาผิดนะ
ครูได้ข้อครูจัดผู้ครองเหมือนกันเย่ๆผมรับผอ.ครับปัญญาวุฒิสารต่อคุณภาษาต่างประเทศข้อใดไม่ปรากฏในมาตรฐานความรู้นะมาตรฐานความรู้มี6ข้อเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันผมมาสอนออนไลน์ผมติวให้ผ่านเพจด้วยข้อนี้ใครดูผมออนไลน์ช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหผมพูดเรื่องมาตรฐานน่ะเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันครูต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีไหมนะจิตครูต้องรู้เรื่องจิตวิทยามีไหมสูตรครูต้องรู้เรื่องหลักสูตรและศาสตร์การสอนวัดครูต้องเรื่องวัดประเมินผลไทยครูต้องรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษประกันครูต้องรู้การออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่มาติวกับพยุทธเนี่ยหรือมาฟังพยุทธติวเนี่ยข้อนี้ได้เต็มๆครับเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันนั่นคือมาตรฐานความรู้6ข้อในปัจจุบันกลุ่มออนไลน์ทำไงครับน้องทัชชัยเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปครับน้องทัชชัยนะครับเมืองวิไลนะครับสนใจติวออนไลน์นะชัยพัฒน์พอไม่ติวกับพอชัยพัฒน์แล้วเหรอนะช่วงนี้ก็แยกกันบริหารนะครับนะอานอยออยนะใครการใช้สิทธิ์ค่าเลี้ยงดูบุตรด้านการศึกษาตั้งแต่อายุเท่าไหร่3ขวบครับ3ขวบนะจนถึงอายุ25นะน้องโอ้ครูคอมสวัสดีครับนะน้องทัชชัยติวออนไลน์ครับลงชื่อนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปน้องกิตพลอยากเข้ากลุ่มออนไลน์เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับน้องสุรักษ์ฟังคลิปพอยุทธนะฟังคลิปพอยุทธไหนออกข้อสอบด้วยครับโอ้ดียินดีด้วยนะน้องดีนายอยากเข้ากลุ่มติวออนไลน์ค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับนะน้องสามพีพระนะครับสวัสดีค่ะขอเข้ากลุ่มด้วยครับมาเนี่ยทีมงานติดต่อไปครับกสจ.ขึ้นกับหน่วยงานใดพอยุทธผู้ประจำในพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงขึ้นกับหน่วยงานใดสำนักปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการครับน้องสิริถ้าจะการศึกษาเปรียบเหมือนการปรุงอาหารหลักสูตรเหมือนกับตำราครับตำรานะครับเราต้องดูตำราว่าตำราให้ทำยังไงนะครับนะน้องบุญมาอ่ะมาม่าบุญมาขอเข้าติวออนไลน์ด้วยครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานไม่ต้องรอเขาติดต่อนะครับติดต่อตากรายชื่อเลยนะครับรวยนักลักเลยการติเตียนดูด่านักเรียนให้เสียหายมีผิดวินัยไหมครับมีผิดครับตามมาตรา88นะครับมาตรา88บอกว่าการดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นวินัยร้ายแรงเพราะฉะนั้นเป็นวินัยแน่นอนครับครูสอนพิเศษในเสาร์อาทิตย์เป็นความผิดวินัยไหมไม่เป็นครับถ้าสอนพิเศษอย่างเดียวแต่ถ้าตั้งโรงเรียนกวดวิชาไปเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการผู้จัดการน้องผิดวินัยแน่นอนถ้ามาตรา93เนี่ยเขาห้ามครับห้ามเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับไม่ได้แต่ถ้าสอนพิเศษอย่างเดียวไม่ผิดครับเพราะไม่ใช้เวลาราชการนะครับมองไปข้างหน้าก้าวไปยังมีสติสนใจเข้ากลุ่มออนไลน์ค่ะยินดีนะอัญชุรีสนใจติวออนไลน์ค่ะยินดีครับมาเลยครับน้องกิฟวิเชอร์นะกิฟวิเชอร์บอก DLTV ในแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กครับนะนุสาตำราอาหารสาพิระขอสมัครด้วยนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับน้องกวางอยากติวออนไลน์ด้วยค่ะนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับดีนายจะมาติวดอนอีกไหมคะนะครับตามโปรแกรมครับเอกพลถ้าขัดคำสั่งพอผิดวินัยอะไรครับมาตรา86ไงข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะผิดวินัยแน่นอนครับถ้าขัดคำสั่งนะฮะผิดวินัยครับส่วนจะเสียหายร้ายแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของมันครับครูทำผิดวินัยไม่ได้แรงใครสั่งลงโทษครับผู้บังคับบัญชาครับเนาะผู้บังคับบัญชานะครับเป็นผู้สั่งลงโทษเช่นผอ.ก็เป็นผู้บัญชาของครูในโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะผมรู้ว่าเขาใช้คำว่าผู้บัญชาหรือใช้คำว่าผอ.โรงเรียนมาเป็นช้อยนะครับน้อยอ้อยนะเหตุการณ์ที่ฮ่องกงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนประท้วงเรื่องอะไรเอ๊ะประท้วงเรื่องอะไรล่ะมีช้อยบ้างไหมนะครับเรื่องการขับไล่ผู้แทนนะผมจำได้เขาต้องการขับไล่ไอ้นางอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้แทนนะครับผู้แทนของคนปกครองอ่ะไล่ผู้ปกครองอ่ะ
นะครับผู้ครองฮ่องกงนะครับหน้าที่ของอกสวิสามัญครับผอ.พิจารณาข้อกฎหมายครับพิจารณาข้อกฎหมายนะครับผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนในสถานศึกษาผอ.สิครับพอตั้งใครไม่ได้กับเป็นกรรมการเนี่ยอย่างน้อย3คนมาพิจารณาเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอำนาจหน้าที่ของอกสนะครับก็พิจารณานะครับในเรื่องของในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับจริงๆแล้วอกสเนี่ยถ้าเป็นเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไปเนี่ยเขายกเลิกแล้วนะครับยกเลิกหมดแล้วโทษทางวินัยมีกี่ข้อครับ5ข้อภาคตัดลดปลดไล่นะครับนะโทษทางวินัยมี5ข้อนะนี่ออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นใครจะสอบเนี่ยดูไว้นะครับผิดจรรยาบรรณวิชาชีพออก4-5ข้อเลยค่ะนะจรรยาบรรณวิชาชีพถามยังไงบ้างเอ่ยนะครับการศึกษาบุตรเบิกได้ตั้งแต่อายุกี่ปี3-25ครับนะถึง25นะครับตามระเบียบเนี่ยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อนี้เนี่ยเบิกได้ตั้งแต่กี่ปีการศึกษาบุตรเบิกได้ตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีน้องแน่ใจช้อยนะฮะเพราะจริงเนี่ยเบิกได้ตั้งแต่3ปีขึ้นไปจนอายุไม่เกิน25ปีนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ช้อยให้เลือกนี่เลือกลำบากเลย3-20กับ7-25นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับแต่จริงเนี่ยเขาให้เริ่มตั้งแต่3ขวบนะฮะนะเริ่มแต่3ขวบนะเจ้าภาพโอลิมปิก2020น้องคิดว่าเป็นประเทศไหนล่ะเมื่อตาสัญลักษณ์เขาเป็นรูปโดราเอมอนนะจะภาพโอลิมปิก2020เอกสังคมมีหรือเปล่าครับนะทีวีออนไลน์ด้วยค่ะนะยินดีการจัดระเบียบราชการกระทรวงสาธารณสุข46แบ่งเป็น3ส่วนกลางเขตยาครับผมสอนอยู่เป็นประจำนะครับกิฟต์วอชเชอร์ไม่เป็นกระทรวงศึกษาธิการใครไม่เป็นณัฐพลเป็นรัฐมนตรีว่าการครับกนกวรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการครับกัลยาโสพลพานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการครับนายการุณสกุลประดิษฐ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครับนะพรุ่งนี้สัมภาษณ์ค่ะขอแนวการสอบด้วยนะครับขอแนวการสอบด้วยนะครับนะได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่สุดยอดเจ้าหญิงนะครับอ้าวนะปรางใจปรางใจนะปรางใจบอกหน้าที่ของอสสามัญหรือวิสามัญกสจขึ้นตรงกับหน่วยงานใดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่นนไม่ค่อยมีตรงๆเลยมีแต่วิเคราะห์น้องเวลาผมติวเนี่ยผมสอนน้องวิเคราะห์ไปแล้วนะครับนะผมพยายามสอนน้องวิเคราะห์ว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยข้อสอบจะถามซ้ายขวาหน้าหลังนะจะถามอะไรตอบอะไรนะครับสวัสดีค่ะพอยังจำได้อีกไหมนะครับพอไม่ได้จำนะฮะน้องๆถามมาสดๆเลยเนี่ยครูละทิ้งชั้นเรียนชอบไปทำไร่ตัดอ้อยผิดจรรยาบรรณใดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการครับทิ้งห้องเรียนเนี่ยนะเอกพงศ์ปิ่นเงินสวัสดีครับพอการจัดระเบียบราชการกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยกลางเขตยาส่วนกลางส่วนเขตพื้นที่การศึกษานะครับและส่วนสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลถ้ามี2ส่วนให้เอาส่วนกลางกับส่วนเขตนะครับครูละทิ้งหน้าที่ในชั่วโมงสอนและไปตัดอ้อยผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการครับสนใจเข้ากลุ่มออนไลน์ครับจิโน่อ้าวยินดีนะสาริตาสนใจจิโน่ออนไลน์เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับจิรวัตรบุญครองนะครับนะเสียงดังชัดเจนเหมือนเดิมครับนะยินดีเข้ามาเยี่ยมชมนะครับจิรวัตรบุญครองมารีน่าโทษจรรยาบรรณวิชาชีพมีกี่ข้อโทษมี4แต่คำวินิจฉัยมี5เพราะยกข้อกล่าวหาไม่ถือเป็นโทษครับทัชชัยสวัสดีครับนะกมลการสวัสดีสังคมจ้านะครับกิฟต์วอเชอร์สมหอดสมศประเมินกี่ปีครับประเมินอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีครับมารีน่าการต่อใบอนุญาตประกอบอาชีพเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่200บาทดิสอนประจำเลยนะมาตรา43พรบสภาครูพวกด้วยมาตรา44ครับการต่อใบอนุญาตต้องเป็นการภายใน180วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุนะวันนี้ก็สอนอยู่ครับเนาะ
นะวรินพรนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะครับอ้าวฝั่งนี้หมดแล้วนะถามมาเรื่อยๆอยากเตียวลายรอบทั่วไปค่ะอ้าวยินดีอยากได้เสื้อเย่เย่โอเคลูกศิษย์เราทำได้อยู่แล้วอยากติวออนไลน์ครับมารุดพงษ์อ้าวยินดีนะครับธัญวรรณติวกับพอสอบติดแน่นอนขอบคุณที่มาการันตีเพราะข้อสอบออกตรงๆนะใครคือผู้รับบริการฮะ1ผู้ร่วมวิชาชีพผู้ครองนักเรียนผู้ในการนะผู้รับบริการก็คือนักเรียนกับผู้ครองไงนะครับนะน้องทัชชัยบอกสนใจติวออนไลน์โอเคยินดีนะครับน้องธัญวรรณบอกเสพติดแน่นอนติวพยุทธน้องภวินาภวินาบอกครูที่ห้องเรียนไปตัดอ้อยนะครับผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะฮะน้องธัญพักรอบทั่วไปออกคล้ายรอบพิเศษไหมคล้ายสิน้องสุนุสิทธิ์ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จมาติวกับพยุทธครับมาติวออนไลน์ก็ได้นะครับนี่วิชาใดที่กระทรวงเข้มงวดวิชาใดที่กระทรวงเข้มงวดภาษาไทยไงเห็นไหมป.1เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ 100% นะต้องอ่านออกเขียนได้ 100% เลยนะครับนี่เขาเน้นมากเลยป.1เนี่ยภาษาไทยอ่านออกเขียนได้สิครับน้องเป็นคนไทยนะนะดวงฤดีดีมูลการแสดง4ภาคคืออะไรจารีตประเพณีค่านิยมศิลปกรรมการแสดง4ภาคไม่ใช่จารีตแน่นอนไม่ใช่ค่านิยมครับเหลือประเพณีกับศิลปกรรมนะครับเหลือประเพณีการแสดง4ภาคนี่แสดงอะไรบ้างผมน่าจะตอบเป็นศิลปกรรมนะการแสดง4ภาคนะนี่ติวออนไลน์รอบทั่วไปติวออนไลน์ด้วยค่ะอ้าวยินดีครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปการประเมินวัดและประเมินวัดคือเอาข้อสอบไปวัดว่าได้คะแนนเท่าไหร่ประเมินคือผ่านและไม่ผ่านมันคือการตัดสินครับนะมันคือการตัดสินเย่ๆ 100% ถูกค่ะการประเมินผลคือการตัดสินครับประเมินว่าผ่านไม่ผ่านประเมินว่าต้องได้เกรดเท่าไหร่ประเมินต้องอยู่ระดับไหนนะครับการประเมินคือการตัดสินนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยน้องไปเจอคําว่าวัดและประเมินผลนะครับอภิสิทธิ์ซับตมเทคเกอร์นะชวนเพื่อนมาสลากรูปแบบใดเป็นนักสัตว์ครับ12ราศีไงนะครับหลักคําที่ไม่ใช่การจัดการชั้นเรียนประมาณนี้ค่ะที่ไม่ใช้ในการจัดการชั้นเรียนหลักธรรมาภิบาลคืออะไรฮิริโอตปะหลักจริยธรรมยุติธรรมใกล้ชิดงองูใกล้ชิดครับใกล้ชิดเป็นยาสีฟันนะเป็นยาสีฟันครับน้องไม่ใช้หลักในการจัดการชั้นเรียนแน่นอนใช้หลักประชาธิปไตยมีการเลือกหัวหน้าชั้นรองหัวหน้าชั้นยุติธรรมมีปัญหากันเดี๋ยวครูจัดการให้ถ้าหลักธรรมาภิบาลนะครับต้องมีระเบียบห้องเรียนครับนี้คุณต้องมีคุณธรรมด้วยนะต้องโปร่งใสด้วยนี้คุณโปร่งร่วมชอบค่าครับหลักธรรมาภิบาลนะครับดวงฤดีสลากรูปแบบใดนักสัตว์นะฮะนักสัตว์นะปูเปอาร์โอเคนได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละเท่าไหร่ 100% ครับรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเต็มนะฮะ 100%การเลื่อนเงินเดือนในสถานศึกษาผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการก็ใครใหญ่ที่สุดในสถานศึกษาล่ะผอ.ไงนะครับข้อใดเป็นการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุมันมีช้อยอะไรบ้างอ่ะนะครับมีช้อยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบผอ.มากครับนายปัญญาอุทิศสารตอนนี้ผมกำลังเล็งเก็บเงินสมัครติวออนไลน์กับผอ.อยู่ครับยินดีครับยินดีครับยินดีนะฮันนี่บีบวกหนึ่งเย่เย่ใกล้ชิดเป็นยาสีฟันนะนะถ้านักเรียนติดศูนย์จะแบบอย่างไรอ่ะติดศูนย์ติดศูนย์ก็ต้องแก้ศูนย์สิน้องนะจะทำยังไงล่ะมีช้อยไหมวันนภาจินดาเหลืองร่ำรวยเงินล้านบอกโทษทางวินัยมีกี่สถานเต็มเต็มมาตราที่96โทษทางวินัยมี5สถานภาคตัดลดปลดไล่โดยเป็นวินัยไม่ได้แรง3สถานภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนมีวินัยไร้แรง2สถานปลดออกไล่ออกมีลดขั้นเงินเดือนไหมยกเลิกแล้วนะมีให้ออกไหมไม่มีแต่มีใช้อยู่ในทางราชการแต่ไม่ใช่โทษทางวินัยครับนะสลากตอบนักสัตว์ค่ะโอ้เยี่ยมมากปวีนานะครับการเลื่อนเงินเดือนในสถานศึกษาใครมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตอบไปแล้วนะครับ
ผอ.ใหญ่สุดการเปลี่ยนผลการเรียนศูนย์สถานศึกษาต้องเป็นแบบยังไงก็ให้เด็กลงทะเบียนแก้ศูนย์แล้วก็ไปสอบสิครับเพื่อได้คะแนนผ่านนะครับนะรอบทั่วไปเหตุการณ์บ้านเมืองออกกว้างแค่ไหนครับก็ออกแบบนี้แหละครับน้องไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเลยนะครับใครย้ายปกติได้นะครับก็อายุ59ปีขอเป็นครูช่วย3ปีขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโทงอโดนเพิกถอนใบประกอบน้องผมว่าบางคนบอกว่าพ้นครูผู้ช่วยไปแล้ว3ปีบางคนบอกเป็นครูผู้ช่วย3ปีแต่ครูผู้ช่วยเนี่ย2ปีนะครับเนาะไม่มีครูผู้ช่วยที่ไหน3ปีนะอายุ59เนี่ยไม่ได้หรอกครับนะเหลือเวลาบริการเนี่ยไม่ถึง24เดือนเนี่ยย้ายไม่ได้นะคนที่เรียนต่อย้ายไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างขออนุญาตย้ายได้นะนะแต่ถ้าไปเรียนต่อแล้วนะอยู่ระหว่างการขออนุญาตเนี่ยคือเรียนต่อแล้วเนี่ยย้ายไม่ได้นะถูกเพิกถอนใบประกอบก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพ้นครูผู้ช่วยแล้ว3ปีนี่ได้นะครับเปรียบการศึกษากับการปรุงอาหารเพราะฉะนั้นหลักสูตรเปรียบเสมือนกับตำราครับมณภาสลากกินออกเต็มๆเสียดายเพิ่งมาค่ะนั่นแน่แทนที่จะติดตามพยุทธตลอดนะถ้าสนใจก็มาติวออนไลน์กับพยุทธนะครับหนูเมเนี่ยทิปมาตรฐานทำไงเอ่ยวันนาพอแจกเสื้อให้แอมด้วยนะคะยินดีครับถ้าน้องเราประสบความสำเร็จนะพอยุแจกเสื้อสามารถครับรับไปเลยครับเสื้อสามารถขอให้สอบติดได้บรรจุรับเสื้อสามารถครับแจ้งมาที่อินบ็อกซ์พอยุนะแจ้งมากับอินบ็อกซ์ทีมงานทุกคนแจกเสื้อสามารถมีไม่จำกัดนะเสื้อสามารถพอยุไม่ธรรมดานะเป็นผ้าที่เนื้อดีมากๆเลยนะฮะเป็นผ้านาโนนะสามารถกำจัดแบคทีเรียได้ด้วยเวลาน้องใส่ไปมีคราบเหงื่อใครเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียได้ด้วยนะเนื้อผ้าอย่างดีครับน้องไม่ใช่ผ้าโหลนะครับพอยุทธจัดมาอย่างดีครับเป็นเสื้อที่แสดงความสามารถของน้องๆว่าน้องๆสามารถสอบบรรจุได้ที่1ได้บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจติดต่อมาเลยครับติดต่อมาเลยนะครับการตัดสินผลการเรียนกิจกรรมนักเรียนผ่านกับไม่ผ่านครับมี2อย่างแต่ถ้าเป็นคุณธรรมพึงประสงค์นะครับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยมันจะมีการประเมิน4ระดับดีเยี่ยมดีผ่านไม่ผ่านแต่ถ้าเป็นกิจกรรมทางการเรียนมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นนะครับโจทย์บอกเป็นครูผู้ช่วย3ปีครับครูผู้ช่วยที่ไหนมี3ปีนะครับการศึกษาในระบบมี2ระดับครับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาครับน้องนะครับให้เรียงระดับการวิจัยอ้าวลองมาดิการประเมินคือการตัดสินครับตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านตัดสินว่าจะได้ระดับที่เท่าไหร่เข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอแค่ตั้งใจค่ะกัญญานะบุตรจันเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับอัญชลีโคตรเมืองสนใจติวครับพอเข้ากลุ่มออนไลน์เลยครับดอกไม้เด็กนอกขอเข้ากลุ่มติวด้วยค่ะได้เลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะวิภาพรชาวดอนหนูอยากติวออนไลน์ค่ะยินดีครับนะน้องวิภาพรชาวดอนนะครับนี่นะคณิษฐาสนใจเข้าติวออนไลน์ค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนค่ะถามว่าไงเอ่ยนะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนข้อสอบกรณีถูกเพิกถอนใบประกอบอาชีพครูยื่นคำขอได้เมื่อพ้นกี่ปีแล้วคนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพเนี่ยพอยุดพูดในมาตรา9ครับในพรบสภาครูว่าถ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพแล้วนะครับจะขอใหม่ได้ก็ต้องเมื่อพ้น5ปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนต้องพ้น5ปีไปแล้วใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์เย่ๆอีกครั้งหนึ่งอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนนะนี่มันข่าวเมื่อวานมันออกข้อสอบแล้วเหรอข่าวมันออกเมื่อวานก่อนนี้นะนะเราจับผู้ร้ายชาวจีนได้เนี่ยนะที่มันเรียกค่าทายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะข้อสอบกรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพนี่ได้ไปแล้วนะสนใจติวออนไลน์ครับสุชดาคลาสสูงเนินครับยินดีครับน้องยินดีเอกวิศุราชเหลืออีก26คนค่าอาจารย์ไม่รู้จะเรียกถึงหรือเปล่านะสู้ๆครับคิดว่าถึงครับนะครับ
เนี่ยปวีณา 3-25 ปีผมบอกแล้วนะครับการขอรับค่าเราเรียนบุตรเนี่ยน้องตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ25จนจบปริญญาตรีนะผมจำไม่ผิดนะฮะนะครับถ้านักเรียนติดศูนย์ต้องทำอย่างไรก็สอบ1ครั้งไม่ผ่านเรียนซ้ำนะครับขอสอบแก้2ครั้งไม่ผ่านเรียนซ้ำขอสอบส่งเสริมแล้วสอบแก้1ครั้งถ้ายังไม่ผ่านให้เรียนซ้ำงอสอบส่งเสริมแล้วแก้2ครั้งถ้ายังไม่ผ่านให้ตั้งกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นอะไรเนี่ยเลื่อนชั้นติดศูนย์วิชาเดียวติดศูนย์วิชาเดียวนะน่าจะตอบงูนี่แหละยาวที่สุดนะนะปกติไม่ได้สอบครั้งเดียวครับสองครั้งแน่นอนนะสอบสองครั้งควรจะมีการสอบซ่อมเสริมด้วยโทษทางวินัยร้ายแรงที่สุดไล่ออกครับฟิลิปปินส์ถามยังไงเอ่ยช้อย3-25ปีค่ะนี่เห็นไหมมาแล้วนะครับไม่มี3-20ปีนะครูเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจน้องจรรยาบรรณต่อตนเองครับครูเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับบอกเลยสนใจติวกับพ่อค่ะยินดีครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปสนใจติวค่ะนะเดี๋ยวติดต่อไปครูแก๊ปนะพี่แก๊ปนะพี่แก๊ปนะเดินทางด่วนนะฮะนะอัมพวันข้อใดเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอ่านตำราสองชั่วโมงนิทรรศการ3ภาพยนตร์4ทัศนศึกษาตอบทัศนศึกษาครับเพราะเราได้เห็นของจริงครับเออนะน้องไปอ่านเอ็กกาเดลมาเอ็กกาเดลเนี่ยบอกว่าไงนะบอกว่าไงเออสื่อมี11นะสื่อมี11อันไหนที่ดีที่สุดสื่อประสบการณ์จริงครับเพราะทัศนศึกษาดีครับน้องนะภาพยนตร์นิทรรศการเนี่ยมาที่หลังนะครับอ่านตำราก็มาที่หลังครับน้องเขาเรียกว่าสื่อวัจนภาษาสุดท้ายเลยนะครับออกสุดท้ายเลยเนี่ยตำราเรียนเนี่ยไม่ดีนะครับกรณีผิดวินัยร้ายแรงด้านวิชาชีพเรื่องวิชาชีพไม่ได้ผิดวินัยนะครับเรื่องวิชาชีพจะผิดจรรยาบรรณแต่ถ้าเรื่องข้าราชการจะผิดวินัยเพราะฉะนั้นน้องพัฒตาพรขอให้เข้าใจใหม่นะเข้าใจใหม่ด้วยนะครับนะน้องรัติการบอกสนใจติวออนไลน์นะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะที่ฮ่องกงมีการประท้วงเรื่องอะไรขับไล่ผู้ปกครองครับขับไล่ผู้ปกครองนางอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะสหรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับประเทศใดสหรัฐมีปัญหาเรื่องสงครามการค้ากับประเทศจีนครับสหรัฐแข่งขันการค้ากับจีนครูมาโรงเรียนก่อนเวลาสอนก่อนเวลาจรรยาบรรณอะไรครับจรรยาบรรณต่อวิชาชีพรักและศรัทธาวิชาชีพครับน้องนะนี่มาก่อนเวลามาสอนก่อนเวลานะครับถ้าเป็นเรื่องสอนอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการแต่นี่มาโรงเรียนก่อนเวลาด้วยนะแสดงว่ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพก็เลยทำเต็มที่ครับนะครับข้อใดเป็นความผิดวินัยแรงก็คัดลอกผลงานผู้อื่นเพื่อเลื่อนยศฐานะร้ายแรงครับมาตรา91นะครับขอจ้างวานเอกชนทำผลงานให้เพื่อเลื่อนยศฐานะนี่ก็ร้ายแรงครับมาตรา81ถือว่าใช้และจ้างวานผู้อื่นเหมือนกันขอให้เพื่อทำผลงานให้เพื่อเลื่อนยศฐานะมาตรา91ทั้งหมดเลยครับใช้หรือจ้างวานผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการงองูถูกทุกข้อครับเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับประธานวิสรัฐอเมริกาคนแรกที่ไปเยี่ยมเกาหลีคนปัจจุบันนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นญาติกับโดนัลด์ดักนะครับน้องนะบางคนเออเป็นญาติกับโดนัลด์ดักโดนัลด์ดักคุ้นๆนะน้องจะบ้าเหรอโดนัลด์ดักนะคือเป็ดนะมันเป็นญาติกับเป็ดได้ไงโดนัลด์ทรัมป์นะครับโรงเรียนส่วนมากจะอนุรักษ์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์นะอนุรักษ์สายพันธุ์ไทยถามว่าเป็นคุณธรรมเหรอคุณธรรมอยู่ในใจนะจริยธรรมเหรอการทำดีเหรอจรรยาบรรณเหรอค่านิยมตอบค่านิยมครับทำตามกันมานะครับการแต่งกายเนี่ยที่ทำตามกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นค่านิยมครับน้องฮ่องกงประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน
อ่านะนี่มีคนมาให้นะแต่เขาประท้วงขับไล่ผู้นำเลยนะนะครับเบิกค่าการศึกษาบุตรกี่ปีถึงกี่ปี3 ถึง 25 ปีครับประเทศใดเน้นเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการผู้สูงอายุมันก็ต้องเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนเราอะนะตัวนี้ไม่รู้จริงๆนะอาจจะเป็นสิงคโปร์อาจจะเป็นญี่ปุ่นนะซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนเรานะครับอันนี้ไม่ฟันธงนะนะครับสิริเทพนะสวัสดีสิริเทพยังอยู่เปล่าแก้ศูนย์ค่ะนะต้องให้สอบ2 ครั้งฮะแก้ศูนย์หลักสูตรสถานศึกษานำสู่บริบทชุมชนใครเป็นคนจะทำก็สถานศึกษาไงครับน้องวิชาที่สามารถทำเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะไทยคณิตอังกฤษประวัติศาสตร์ครับเพราะใน8 กลุ่มสาระเนี่ยเราสอนถึง9 รายวิชาครับมีประวัติศาสตร์แทรกมาด้วยนะครับทำเป็นการเฉพาะเลยครูเมวัฒนายินดีครับครูปลาดาวนะสวัสดีปลาดาวนะดวงฤดีดีมูนสวัสดีวรรณภาขอสอบถามโทษทางวินัยใดร้ายแรงที่สุดกินนิ่มๆนะไล่ออกครับรอไล่สดจบก่อนค่ะนะครับนะรัติการสนใจติวออนไลน์เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปใครสนใจติวออนไลน์กับพยุทธนะลงชื่อไว้เลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปลงชื่อไว้เลยนะครับนูไอรีนณเด่งสนใจติวออนไลน์น้องเจเอกภพรอบทั่วไปจะเปิดเมื่อไหร่ครับรอนโยบายรัฐมนตรีครับนะสิริลักษณ์สนใจติวออนไลน์โอเคทีมงานติดต่อไปนะจิรดาไม่ใช่เอาคืออะไรเนาะดูแลดีในช้อยไม่มีไล่ออกแต่มีปลดออกถูกไหมคะอ้าวถ้าไล่ออกไม่มีก็ปลดออกสูงที่สุดครับที่ต่างสุราษฎร์ธานีออกข้อสอบครับราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะการทบทวนหนังสือของนักเรียนตรงกับข้อใดของทอนไดทอนไดเนี่ยสิ่งเล้าครับน้องสิ่งเล้านักเรียนอยากได้คะแนนครับนะรอบทั่วไปครับพอพักที่โรงแรมเวลหรือเปล่าข้าโอ้พี่กวางไงจะใครล่ะก็จะพักที่ไหนล่ะครับก็พักที่เวลนี่แหละครับครูดูหมิ่นเหยียดหยามนักเรียนผิดวินัยไหมผิดครับมาตรา88ครับนะผิดมาตรา88นะการดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นวินัยร้ายแรงนะครับเขาดูผลมันด้วยว่าร้ายแรงไหมนะสิริเทพยังอยู่นะมาเที่ยวเวลนะนะพัศวีสนใจเข้ากลุ่มติวค่ะยินดีเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปดวงฤดีดีมูสวัสดีท่านพอตรงมากๆนี่ขอบคุณที่มาการันตีว่าพอยุทธติวตรงนะครับลูกศิษย์พอยุทธจะแสดงศักยภาพสอบติดระเบิดระเบ้อกับกรณีพิเศษรอบนี้ใครสอบติดแจกเสื้อสามารถนะเสื้อสามารถรอแล้วนะเป็นเนื้อผ้าอย่างดีครับนะรับราชการต้องมีอายุเท่าไหร่ครับพอ.มีในข้อสอบด้วยเหรอการรับราชการเนี่ยอายุ18ครับน้องทั้งตำรวจทหารทุกอย่างเนี่ยเขากำหนดอายุ18หมดนะสวัสดีค่ะพอ.หมดแล้วนะใน Facebook ผมหมดแล้วมาดูในเพจบ้างนโยบายพรรคการเมืองใดที่จะช่วยเรื่องหนี้กยศ.หนี้กยศ.พรรคไหนนะอันนี้โอ้โหมันเป็นลายพรรคต้องไปดูตอนที่เขาหาเสียงเลยนะแต่เอาพรรคพลังประชารัฐไว้ก่อนเนาะนะครับดีที่สุดองค์กรวิชาชีพต่อครุสภาเย่เต็มเต็มพอยุดย้ำตอนมาตรา7ครับในพรบสภาครูเนี่ยเฟรมที่3รูปที่3ครับในพรบสภาครูนะใครดูติวออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยนะข้อใดคือองค์กรวิชาชีพตอบครุสภาเห็นไหมสเต็มมาจากประเทศใดอู้ยพอยุทธบอกแล้วสเต็มมาจากญี่ปุ่นยุนปีน้องนะมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่เราต้องเรียนสเต็มนะเพราะเราต้องคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไงขั้นตอนใช้สื่อขั้นแรกก็ต้องเลือกสื่อทีครับน้องนะพี่กวางจะใครล่ะจะหิ้วน้ำม่วงปลาน้ำปลาหวานราคาทองไปฝากค่ะได้เลยครับนะได้เลยนะครับนะเดี๋ยวทักมาไปฝากไว้ที่นะหน้าฟอนก็ได้นะครับนะพอยุดรับแล้วนะเพราะฉะนั้นนะพี่กวางอ่ะนะครับเอามาเผื่อด้วยนะครับอร่อยมากกุ้งตัวใหญ่มากเลยที่นี่ทับทิมปิงปิงประถมศึกษามาจากประเทศใด
ประถมศึกษามาจากประเทศใดสิงคโปร์ฟินแลนด์อังกฤษอเมริกาเรื่องการศึกษาเนี่ยอันนี้บอกตรงว่าไม่รู้เลยนะแต่ถ้าให้ผมเดาฟินแลนด์ครับเพราะประเทศไทยชอบไปดูฟินแลนด์ครับเวลาจัดการศึกษาเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่จัดการศึกษาที่ดีที่สุดนะครับนะน้องภัทรพรคณะรัฐมนตรีมีกี่คนคณะรัฐมนตรีมีไม่เกิน36คนครับพรรคภูมิใจไทยครับเน้นกยศ.อ้าวมันมาพร้อมกับกัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้เราพักหนี้กยศ.เพื่อไปปลูกกัญชาครับน้องเพื่อไปปลูกกัญชาเยี่ยมมากน้องนะขอบคุณมากเลยนะครับณฤเบศรนะฮะประธานกสจ.คือใครผู้ว่าการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่มาหมายอาเซียนครั้งที่34จัดที่ประเทศใดเอาประเทศไทยไว้ก่อนนะครับเอาประเทศไทยไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องนั่นน้องต้องตอบประเทศไทยไว้ก่อนนะนะเพราะช่วงนี้เนี่ยไทยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเห็นไหมเวลานายกพูดเนี่ยมีลูกอุบะมาลัยอยู่นะครับนะทิพย์พลวิชาคณิตศาสตร์ใช้ประเมินใดใช้ประเมินอะไรอ่ะนะครับมอบหมายนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะครบปีการศึกษาครูจะประเมินด้วยวิธีการใดเหมาะสมที่สุดมีช้อยอะไรบ้างการประเมินสังเกตเหรอผมบอกไม่ใช่นะครับทดสอบเหรอไม่โครงงานเนี่ยไม่ใช่มันต้องตรวจผลงานครับนะมีการสังเกตสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็ได้นะฮะนะการประเมินเนี่ยใช้สัมภาษณ์ก็ได้ใช้แบบสอบถามก็ได้ใช้แบบประเมินครับดีที่สุดใช้แบบประเมินความสวยงาม20คะแนนเห็นไหมพอสมัยก่อนพอยุทธผู้สอนอุตสาหกรรมให้เด็กทำโครงงานเนี่ยพอยุทธจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเลยถ้ามีความสวยงาม20คะแนนความคิดสร้างสรรค์20คะแนนความถูกต้องห้องงาน20คะแนนนะเพราะฉะนั้นนี่ใช้วิธีการประเมินนะฮะถ้าเด็กทำโครงงานเนี่ยนะครับข้อสอบแต่กสจต่างกันค่ะใช่ครับใครผู้ประจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยศึกษาที่การจังหวัดโดยอนุมัติกสจครับจำไว้ใช้โดยอนุมัตินะนะครับเพราะอะไรมติเห็นชอบทางราชการมี2แบบ1เป็นเรื่องทั่วๆไปใช้โดยความเห็นชอบแต่มติเห็นชอบในทางราชการเนี่ยถ้ามีข้อผูกพันด้านการเงินใช้โดยอนุมัติครับจำไว้เพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจสั่งมาจุดตั้งครูผู้ช่วยนะครับคือศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสจนะครับดวงฤดีดีมูลคนสมัยก่อนมีค่านิยมใดคนแก่อยู่แต่บ้านเชื่อโชคลางชอบเสี่ยงโชคค่านิยมชอบเสี่ยงโชคครับนะชอบเสี่ยงโชคคนไทยเนี่ยนะเห็นไหมลอตเตอรี่ขายดีไหมดีเดี๋ยวนี้จะเพิ่มนักสัตว์มาอีก12ราศีนะครับเมืองหลวงญี่ปุ่นปัจจุบันคือเมืองใดนะเกียวโตครับนะอย่าไปตอบโตเกียวนะอันนั้นขนมขนมโตเกียวนะต้องตอบเกียวโตนะครับนะเอมลี่ประเมินการปฏิบัติการทำโครงงานนะใช้การประเมินครับนะข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุมนะครับวิทยากรไม่ใช่ครับครูเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาศึกษานิเทศเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาพอโรงเรียนเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาพวกนี้ต้องได้รับอนุญาตจากครูสภาครับอยากได้หนังสืออุตสาหกรรมศิลป์มีจำหน่ายหรือเปล่าครับมีครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปน้ำใบเตยนะชวนเพื่อนมาน้องภัทรพรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใครจะทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเป็นคนจะทำแต่ถ้าเป็นหลักสูตรแกนกลางสพทคนจะทำการเลื่อนเงินเดือนใครเป็นคนตั้งกรรมการถ้าในโรงเรียนพอใหญ่สุดพอเป็นคนตั้งครับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครูนะศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสจ.โจทย์โครงงานมีช้อยมากค่าประเมินด้วยค่ะใช่ครับการพิจารณาประเมินครูต้องประเมินกี่ครั้ง4ครั้งครับประเมินทุกๆ6เดือนครับประเมินครูผู้ช่วยการประเมินประเมินวิทยาศาสตร์มีช้อยแฟ้มสะสมผลงานแบบทดสอบสังเกตแบบสอบถามประเมินวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับมันคืออะไรเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์วิธีใดการเจตคติใช่ไหมทดสอบสัมภาษณ์สังเกต
เจตนาติสัมภาษณ์เอาก็ได้เพราะเจตนาติคือความรู้สึกความรู้สึกมีทั้งด้านบวกด้านลบนะครับนะสุพิชญามีหนังสือขายไหมสราวุธมีครับเอกอะไรนะครับนะการประเมินภายนอกอย่างน้อย1ครั้งทุก5ปีครับนะมาดูที่เพจนี้บ้างนะครับนฤพัฒน์บอกวันที่25กรกฎาคมการประชุมสภานายกเกิดประชุมสภาว่าด้วยเรื่องใดอ้าวเขาแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินนะมิกิบอกราชวงศ์ญี่ปุ่นปัจจุบันค่ะเลวะเลวะชื่อใหม่กลุ่มการงานปี62ใช้กับชั้นใดปี62ปอลายป .1 ป .4 ป .2 ป .5 ครับนะจริงๆแล้วมันรอเปลี่ยนไปพร้อมกันปี63นะมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นรายปีนะครับนะมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นรายปีมันรอว่าเปลี่ยนแบบสมบูรณ์เนี่ยย้ายคอมพิวเตอร์เนี่ยไปอยู่กลุ่มการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสมบูรณ์ปี63ปุ๊บค่อยเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระนะครับนะพัทรพรบอกการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูประเมินกี่ครั้งเลื่อนขั้นไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วนะครับน้องการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยเขาประเมินครั้งดีอัพปีละ2ครั้งทุกๆ6เดือนตกลงโตเกียวหรือเกียวโตเนี่ยนะมันมี2เมืองนะนะลองดูสิโตเกียวหรือเกียวโตนะถ้าผิดนี่พอยุทธต้องไปกินขนมโตเกียวแล้วนะครับนะอกสวิสามันทำหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายพระบรมราโชบายนี่เฟรมที่2ที่พอยุทธพูดเลยออกเน้นๆครับเอกดนตรีศึกษาครับว่าไงเอ่ยนะข้อสอบมาถามกันฮะได้หมดหรือยังนะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วมาดูที่น้องๆรวบรวมกันมามีดีโอไลน์ชีวะไหมครับมีครับน้องอยู่กลุ่มเดียวกันฮะเดี๋ยวพอยุทธเนี่ยจะสอนเรื่องนโยบายอาชีวะสอนเรื่องกฎหมายอาชีวะนะทุกกลุ่มเรียนที่กลุ่มเดียวกันครับน้อง1,299เหมือนกันสอบอาชีวะได้สอบสวทได้สอบกศน.ได้สอบบัณฑิตพนักศิลป์ได้นะครับสอบครูช่วยกรณีพิเศษได้นะสอบได้ทุกกลุ่มเลยสอบอบท.ก็ได้สอบกพ.ภาคกก็ได้เรียนอยู่กลุ่มเดียวพอนะประหยัดงบน้องๆครับทำไมต้องเรียนหลายกลุ่มนี่ออปชั่นขนาดนี้เนี่ยน้องไม่สมัครได้ไงใครสนใจตีออนไลน์เนี่ยลงชื่อไว้เลยนะครับเนี่ยที่น้องๆรวบรวมมาเนี่ยข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุมวิทยากรไม่ใช่ฮะครูใช่ศึกษานิเทศใช่ผู้บริหารใช่ครับใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับการเลื่อนเงินเดือนประเมินแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโดยผู้ใดผอ.โรงเรียนแต่งตั้งนะหลักสูตร2560ใช้ในปี62ชั้นใดป .1 ป .2 ป .4 ป .5 ม .1 ม .2 ม .4 ม .5 เข้าใจยังครับมันค่อยๆฮะค่อยๆเป็นไปถ้าปีหน้าเนี่ยครบทุกชั้นเลยนะครับวิทยาการคำนวณไปอยู่ในกลุ่มสาระอะไรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนะชื่อใบประกอบอาชีพเปลี่ยนชื่อเรียกไหมครับไม่ได้เปลี่ยนครับนะเขาพยายามจะเปลี่ยนเป็นใบรับรองความเป็นครูไม่เปลี่ยนครับตอนนี้เพราะกฎหมายใหม่ยังไม่ออกครับนะน้องอังเนสสนใจติวออนไลน์ค่ะโอ้ยินดีครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับนโยบายการศึกษาของรัชกาลที่10ยกเว้นข้อใดเรื่องการใช้เทคโนโลยีไม่มีครับนะมีทัศนคติต่อบ้านเมืองใช่มีงานทำมีอาชีพใช่เป็นพลเมืองดีใช่ครับนะใช่หมดเลยเบิกค่าศึกษาบุตรตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปี3ถึง25ปีครับอกสวิสามัญทำหน้าที่อะไรพิจารณาร่างข้อกฎหมายครับน้องการศึกษาแบ่งเป็นกี่ระดับ2ระดับครับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษาครับการศึกษาแบ่งออกไปศึกษาในจังหวัดขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับนะหลายๆคนสนใจติดติวออนไลน์นะฮะแจ้งมาเลยวินัยอยู่ในพรบใด
วินัยอยู่ในหมวด6พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับพ.ร.บ.สภาครูคือบทบาทของใครนะครับบทบาทของใครกรรมการครูสภาสมาชิกสามัญบทบาทของครูสภาไงองค์กรวิชาชีพครูช่วยพัฒนาอย่างเข้มปีละกี่ครั้งปีละ2ครั้งครับ2ปี4ครั้งนะครับใครสนใจเที่ยวลาเนี่ยสุชาติบุญปัญญามานะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะบายเฟิร์สสิริพรสนใจเที่ยวลาเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับนะน้องอังเนสสนใจเที่ยวลาเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับนะครับทีมงานเราจะติดต่อคณะข้อสอบถามพรบคุ้มครองเด็กเด็กคนใดรับการสงเคราะห์เด็กคนใดพึงรับการสงเคราะห์ครับตามพรบคุ้มครองเด็กเด็กหญิงเอพ่อแม่ติดคุกครับจำได้ไหมเด็กพึงรับการสงเคราะห์มี8ประเภทล่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพน้องไปดูในคลิปที่บอยุสอนได้เลยครับในกลุ่มออนไลน์มีครับน้องล่อนคืออะไรเด็กเล่ร่อนกำพร้าใช่ไหมไม่มีสักข้อไหมไม่มีนะครับสองทอดเด็กถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงมีไหมไม่มีสามครองครองของแรกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้พ่อแม่ติดคุกไงไม่สามารถเลี้ยงดูได้เนี่ยเด็กต้องการสงเคราะห์ครับเด็กหญิงเอพ่อแม่ติดคุกครับนะพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้นะสเต็มมาจากประเทศใดญี่ปุ่นครับเพื่อให้เด็กสามารถทำนวัตกรรมได้นะครับเพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับมันมาพร้อมกับไทยแลนด์ 4.0 ครับน้องกระเป๋านักเรียนควรหนักไม่เกินเท่าใดร้อยละ15ของน้ำหนักตัวนักเรียนครับดิจิตอล disruption นะ disruption คืออะไรการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิตอลครับเดี๋ยวนี้ใช้ดิจิตอลในการที่จะจัดการศึกษาจัดการค้าขายกันแล้วนะครับสมศเนี่ยประเมินยังไงอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีครับการศึกษาภาคบังคับนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ร้อยละเท่าไหร่ 100% ครับ 100% ครับการคุ้มครองเด็กผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า1ใน3ครับนี่คือข้อสอบนะฮะสวัสดีครับพ่อผมเบิร์ตครับนะน้องเบิร์ตสายนะขอบคุณมาเยี่ยมกันนะฮะที่จะสอบบรรจุได้แล้วนะครับก็ยินดีฮะนะน้องเบิร์ตสอบบรรจุได้แล้วนะบรรจุแล้วนี่ทำน่าจะทำชำนาญการได้แล้วเนี่ยใกล้ๆกันแล้วเนี่ยคุณครูช่วยแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะทำชำนาญการต่อชนะการพิมพ์บุญสวัสดีท่านพ่อสวัสดีนะผมดีใจมากเลยวันนี้เนี่ยข้อสอบมันออกตรงกับที่เราสอนเป็นส่วนใหญ่เลยใครมาติวออนไลน์กับพยุทธใครมาติวสอบกับพยุทธน้องจะได้รับเต็มๆไปครับกับข้อสอบกรณีพิเศษในค่ำคืนนี้นะครับน้องสอบวันนี้คืนนี้น้องไปฉลองครับพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์นะผมบอกเลยนะครับวิชาใดที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นครับภาษาไทยดินะฮะนะเพราะว่าอ่านออกเขียนได้ 100% นี่ไม่เข้มข้นได้ไงนะครับข้ามการคุ้มครองเด็กอ่ะประเทศใดมีปัญหาเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาประเทศจีนครับสลากแบบใดที่กำลังเป็นปัญหาหลายฝ่ายไม่ยอมรับ12นักสัตว์ครับเพราะถ้า12นักสัตว์เนี่ยสังคมยอมรับปุ๊บต่อไปน้ำเป้าน้ำเต้าปูปลาจะออกครับน้องนะ12นักสัตว์ออกมาก่อนครับน้องนะมันเหมือนสลากสมัยก่อนน่ะนะขายสลากที่เป็นตัวเลขไม่พอมาประชาชนไม่พอครับเอา12นักสัตว์มาสมัยเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่าไปซื้อสลากมาเนี่ยนะเอาน้ำลายแตะๆแล้วก็ลอกดูนี่ครับน้องเนี่ยคนคิดมันมาจากไอ้ตรงนี้เพราะอีกหน่อยมีน้ำเต้าปูปลานะครับมันอาจจะออกแบบอย่างอื่นก็ได้สิงหะไกรภพผลวิชัยคาวีมีหมดนะฮะสลากตอนผมเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะมาเป็นสลากขายก็ได้ในอนาคตเนี่ยคนคิดมันคิดอะไรมาเมาประชาชนนะครับขอเทคนิคดีๆในการสอบสัมภาษณ์นะฮะประเทศใดให้เงินดูแลผู้สูงอายุมากที่สุดนะมันน่าจะเป็นทางแถบฟินแลนด์เนี่ยนะพวกนี้จะให้ดีนะฮะสวีเดนนะให้เยอะมากนะครับพวกนี้นะครับถ้ามีประเทศในโซนนี้เนี่ยให้น้องเลือกนะครับนะตรงจริงๆค่ะหนูติวในกลุ่มของพอยุทธค่ะนะขอให้สอบติดเลยชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใดคืออะไรนะ
กิจกรรมนักเรียนไงชมรมอยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะครับโทษวินัยไม่แรงขั้นสูงที่สุดคืออะไรลดเงินเดือนครับ Who is the leader ASEAN 2019ใครเป็นผู้นำอาเซียน2019ถ้าเป็นชื่อคนตอบประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ถ้าเป็นชื่อประเทศตอบไทยแลนด์ครับปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนครับนะฮูผมบอกแล้วฮูต้องตอบใครอะตอบเป็นชื่อคนนะลีดเดอร์คือผู้นำนะผู้นำอาเซียนปี2519มาตรฐานวิชาชีพข้อใดเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานการบัตรตนไงว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพนะครับต่อ 2.3 ป.1/2 ต่อคืออะไรต่อก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับต่อคือกลุ่มสาระการเรียนรู้นะ2ก็คือสาระการเรียนรู้ 2.3 3นั่นคือมาตรฐานป.1/2ก็คือตัวชี้วัดครับน้องนะนักเรียนอ่านหนังสือกลับไปทบทวนทำแบบฝึกหัดที่บ้านแสดงว่านักเรียนทำตามกฎของนักจิตวิทยาคนใดของทนใดฮะมันต้องมีสิ่งเล้าแน่นอนเลยนะต้องมีสิ่งเล้านะถ้าเปรียบการศึกษากับการปรุงอาหารหลักสูตรคืออะไรตำราอาหารครับการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะสำคัญอย่างไรเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับตอนนี้แนะนำน้องๆให้เข้าดูของพอติวครับขอบคุณมากน้องเบิร์ตนะดูในกลุ่มออนไลน์เลยง่ายสุดนะครับพอช่วยแนะนำเทคนิคการสอบสัมภาษณ์มาดูเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้เวลาไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยน้องถ้าเราสามารถทำโบชัวได้ให้น้องทำโบชัวแนะนำตัวเองก่อนสั้นๆในโบชัวเนี่ยต้องระบุอะไรบ้าง1มีรูปเรา2มีประวัติเราคร่าวๆว่าบ้านอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนนะครับต้องมีเสร็จแล้วต้องมีอะไรอีกต้องมีคุณลักษณะพิเศษเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแน่ไปถ้ามีแฟ้มสะสมผลงานให้ถือไปด้วยนะแฟ้มสะสมผลงานเอาไปด้วยใบประกาศต่างๆเยอะๆนะครับแต่การสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการวัดปฏิภาณไหวพริบครับปฏิภาณไหวพริบเพราะฉะนั้นเอกสารประกอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพ้นบุคลิกท่าทางน้องต้องดีครับผู้ชายถ้าเป็นไปได้ใส่สูทผูกไทก็ดีแต่อย่าใส่เสื้อแขนสั้นและผูกไทนะครับเขาบอกลาวนะไม่ได้นะดูบ้านนอกนะถ้าจะผูกไทโดยไม่มีสูทนะน้องต้องใช้เสื้อแขนยาวนะเสื้อแขนยาวนะอย่าใส่รองเท้าผ้าใบไปนะฮะใส่รองเท้าคัชชูให้เรียบร้อยดูดีที่สุดอ่ะนะครับดูดีที่สุดผมเนี่ยถ้ามีโอกาสตัดถ้าไม่ตัดก็หวีให้เรียบร้อยนะครับหวีให้เรียบร้อยดูให้เหมาะกับความเป็นครูนะมองดูสิเราเหมือนกับครูหรือยังนะครับมองเหมือนกับครูหรือยังจำไว้นะผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันแต่ตัวเรียบร้อยแนะนำให้น้องเอาโบตันมิ้นบอลไปด้วยเพราะบางคนเนี่ยระหว่างรอสมาร์ทปากเหม็นแล้วกรรมการไม่ยอมฟังครับน้องเพราะฉะนั้นจะให้อมโบตันมิ้นบอลนะไปด้วยนะครับเอาไปด้วยเลยนะผู้หญิงเนี่ยอย่าฉีดน้ำหอมฉุนเกินไปนะนะเราแน่นอนครับเราอาจจะฉีดนะครับน้ำหอมไปบ้างแต่อย่าให้มันฉุนเกินไปผู้หญิงก็อย่าแต่งตัวโป๊มากนะไม่เหมาะสมกับสภาพแต่งตัวให้เรียบร้อยครับผู้หญิงอาจจะใช้กระโปรงทรง A ธรรมดานะครับใส่เสื้อที่มันสุภาพอย่าไปเว้ามากอย่าไปโชว์มากนะครับ2เข้าดูกริยาท่าทางครับเมื่อกรรมการเรียกนะครับระหว่างรอกรรมการเดี๋ยวก่อนระหว่างรอกรรมการให้น้องดูบอร์ดนะฮะบอร์ดที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆเพราะเขาดูปฏิภาณไหวพริบว่าน้องมีไหวพริบไหมใครผู้ว่าราชการจังหวัดชื่ออะไรนี่ดูด้วยนะใครเป็นประธานกสจ.นะใครเป็นศึกษาธิการจังหวัดควรจำชื่อเขาไว้ด้วยนะฮะดูตามบอร์ดสิเขามีวิสัยทัศน์ว่ายังไงดูไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่าเขามีอะไรบ้างในรอบบริเวณที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขามีป้ายอะไรติดไว้บ้างมีบอร์ดอะไรติดไว้บ้างอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวถามเนี่ยรู้จักศึกษาธิการจังหวัดไหมชื่ออะไร
หนูไม่รู้แล้วจะทำเขาได้คะแนนเหรอคะแนนว่าน้องไม่มีปฏิภาณเลยนะน้องคนจะดูที่บอร์ดว่าสื่อสารการจังหวัดชื่ออะไรผู้ว่าชื่ออะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูให้ดีนะให้ดูให้ดีเลยนะเขาไม่มีพันนะพอยุทธเคยสอบสัมภาษณ์มาแบบนี้อุ้ยพอยุทธเลขที่40พอยุทธไปสายๆก็ได้ไม่ต้องสนใจก็ได้น้องโต๊ะสัมภาษณ์มี5โต๊ะน้องเขาเรียกทีละ5คนโต๊ะอื่นยังไม่พร้อมโต๊ะพอยุทธเรียกกลุ่มแรกเลยพอยุทธไปถึงปุ๊บเรียกเลขที่40เข้าไปคนแรกเลยยังไม่ทันดูอะไรเลยเขาถามรู้จักประธานอกกสไหมอุ้ยกูเพิ่งมากูจะรู้จักไหมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ดูบอร์ดอะไรเลยแต่พอยุติปฏิปัญญาดีหน่อยผมบอกว่าไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมรีบมานิดหนึ่งมาถึงปุ๊บเขาก็เรียกสอบสัมภาษณ์เลยผมไม่รู้จักวันนี้ไม่เป็นไรเพราะการที่เราช้าไปหนึ่งวันไม่ทำให้การศึกษาเสียหายหรอกเดี๋ยวสอบสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงต้องไปทำความรู้จักกับคนสำคัญที่เขาถามเออนี่ปฏิภาณไหวพริบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องดูบอร์ดให้ดีนะมันมีบอร์ดอะไรบ้างวิสัยทัศน์เขาว่าไงใครเป็นประธานอะไรใครเป็นศึกษาธิการจังหวัดใครเป็นผู้ว่าดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูให้เรียบร้อยนะจำชื่อเขาแม่นๆเสร็จแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยเวลาน้องเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ผีผางเข้าไปก็เลิกกะล่าไม่ได้นะครับน้องต้องดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสมกับเป็นข้าราชการครูนะครับไปถึงที่โต๊ะสัมภาษณ์เนี่ยนะก็ไปยืนแล้วก็สวัสดีให้น้องสวัสดีคนที่นั่งตรงกลางก่อนให้สันนิษฐานว่าเขาเป็นประธานครับนะไหว้คนตรงกลางแล้วไหว้ซ้ายไหว้ขวาถ้ามีกรรมการ3คนถ้ามี5คนก็ไหว้เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะครับพอเขาเชิญนั่งจึงจะนั่งอย่าเพิ่งรีบนั่งนะถ้าเขาไม่เชิญนั่งเป็นไงหนูขออนุญาตนั่งนะคะหนูขอผมขออนุญาตนั่งนะครับถ้าเขาไม่เชิญแต่ถ้าเขาเชิญเรารอเขาเชิญและเราก็นั่งนะพอนั่งเสร็จเนี่ยสิ่งเขาถามแรกข้าจะถามจากชื่อเรานะจากสิ่งที่เราให้เช่นเราไปถึงเนี่ยขออนุญาตแนะนำตัวนะคะขออนุญาตแนะนำตัวครับแจกโบชัวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับน้องก็นั่งเลยเขาจะสอบถามเลยเขารู้อยู่แล้วแฟ้มประวัติเรามีที่เขาอะที่กรรมการเขามีแฟ้มประวัติเราอยู่นั้นเขาจะถามว่าเออเป็นคนที่ไหนล่ะนะเขาจะถามประวัติความเป็นมาก่อนนะครับประวัติความเป็นมาก่อนอ้าวทำไมมาสอบที่นี่ล่ะบ้านอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูทำงานที่นี่น้องก็ว่าไปครับน้องน้องมีบ้านที่นี่แล้วอะไรก็ว่าไปน้องมีญาติอยู่ที่นี่นะครับจากนั้นเขาจะถามในส่วนของวิชาการด้วยเพราะฉะนั้นน้องควรจะอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวไปก่อนนะฮะคิดเห็นยังไงกับไข่พะโล้ไข่พะโล้ไข่พะโล้คืออะไรไม่ได้นะครับน้องมีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเนี่ยนะครับให้เด็กกินไข่พะโล้บูดเนี่ยนะหรือวิญญาณไก่ต้มฟักอย่างเงี้ยน้องต้องรู้นะขนมจีนน้ำปลาน้องก็ต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะต้องมีความรอบรู้ข่าวนะเนี่ยสหรัฐทำเหมือนข้อสอบความรอบรู้อะทำสงครามการค้ากับใครจีนน้องมีความคิดเห็นว่ายังไงเห็นไหมน้องมีความคิดเห็นว่าไงเนี่ยเขากำลังออกสลากรูปแบบใหม่เนี่ยเป็นรูป12นักสัตว์บางคนอะไรวะยังไม่รู้ข่าวเลยไม่ได้นะเราต้องบอกว่าเออเราไม่เห็นด้วยมันเป็นการมองมาประชาชนเราก็พูดไปนะครับเห็นด้วยกับโครงการกัญชาไหมเออเราก็ต้องรู้ข่าวว่าอะไรแล้วต้องรู้จักว่าเออรัฐบาลมีการแถลงนโยบาย12ข้อ12เรื่องนะครับถ้าเป็นนโยบายการบริหารการแผ่นดินเนี่ยมี12ข้อถ้าเกิดเป็นเรื่องเร่งด่วนก็มี12เรื่องอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องรู้สิ่งเหล่านี้ข้าจะถามเรื่องหลักสูตรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาถามวิชาการไม่ได้เขาจะถามเหตุการณ์บ้านเมืองหนึ่งถามวิชาการหนึ่งครับน้องนะถามวิชาการหนึ่งดูท่วงทีเราจะตอบยังไงน้องจำไว้ถ้าน้องตอบไม่ได้น้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลสามารถศึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะหลุดหูหลุดตาไปแต่ครูเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปกติหนูรู้ข่าวประจำนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูกลับไปเนี่ยคงต้องดูข่าวเพิ่มเติมนะเพราะว่าหนูอยากจะสอนเด็กให้เข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนจากเพียงพร้ำให้เป็นบวกให้ได้ถ้าเราตอบไม่ได้นะเอ้ยทำอันนี้ได้ไหมทำไม่ได้ค่ะแต่หนูเชื่อว่าการศึกษาเนี่ย
มันมีที่สุดสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอะไรที่หนูทำไม่ได้หนูจะไปศึกษาและทำให้ได้หนูจะพัฒนาโรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้ได้เห็นไหมน้องสามารถทำอันนี้ได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เขาบอกว่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้แต่เราจะพัฒนาตัวเองเราไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ศึกษาในไหนก็ได้บอกไปเลยครับนะแล้วเราจะทำให้ได้นะครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้แต่การศึกษาเป็นโลกไร้พรมแดนหนูมีมือถือค่ะนะเพราะฉะนั้นหนูจะศึกษาข่าวให้มากที่สุดเพื่อพัฒนานักเรียนนี่คือปฏิภาณไหวพริบนะน้องต้องมีเสร็จแล้วก็จะถามความสามารถพิเศษของเราน้องต้องมีความสามารถพิเศษไปแสดงอะไรก็ได้หนูรำได้ค่ะน้องต้องรำให้ดูเพราะฉะนั้นน้องต้องฝึกรำไว้อ๋อผมชกมวยได้อ้าวท่าแม่ไม้มวยไทยมีอะไรบ้างถ้าน้องตอบไม่ได้ก็ตายนะครับน้องผมเล่นลิเกให้ได้ครับอ้าวร้องลิเกสิเราต้องร้องลิเกได้อย่างน้อยบทหนึ่งผมเป็นพระเอกคนจนบ้านอยู่ตำบลท่าพระผมเป็นพระเอกนะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนเห็นไหมน้องก็ต้องฝึกไว้นะครับอย่างน้อยเขาเออมันทําได้จริงๆนะความสามารถพิเศษเนี่ยบางครั้งเขามีการทดสอบเรานะมีการทดสอบเราเพราะฉะนั้นให้น้องเตรียมตัวไว้ความสามารถพิเศษวันนี้นอนให้เต็มอิ่มเล็บตัดให้เรียบร้อยผมถ้ามีโอกาสตัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่จริงแล้วผู้หญิงก็มัดให้เรียบร้อยนะอย่าลืมปากอย่าเหม็นนะฉีดก็อย่าให้ฉุนมากแต่งตัวอย่าให้โป๊มากให้สมกับความเป็นครูเชื่อว่าศิษย์มีครูต้องทําได้อย่าไปกังวลครับกับคะแนนสัมภาษณ์ทำให้ดีที่สุดแล้วน้องจะประสบความสําเร็จเป็นไงบ้างครับกับน้องๆวันนี้ได้อะไรจากการไลฟ์สดของพอยุทธ์บ้างน้องข้อสอบปีนี้ตรงกับพอยุทธ์สอนเยอะมากนะครับนี่ถ้าพอยุทธ์ทำคอร์สรับรองผลถ้าพอยุทธ์ติวออนไลน์เฉพาะคนนี้พิเศษนะรับรองว่าลูกศิษย์ติดตึมแน่นอนนะปีที่แล้วเนี่ยพอยุทธทำกรณีพิเศษเนี่ย300คนบรรจุไปเกิน150ปีนี้ยิ่งตรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยนะแต่ว่าพอยุทธไม่สบายช่วงก่อนแย่เลยนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ถ้าโอกาสหน้าปีหน้าเนี่ยกรณีพิเศษเนี่ยมาเต็มๆแน่นอนนะพอยุทธจะจัดติวเฉพาะกรณีพิเศษเลยรับรองผลให้เลยนะครับเพราะปีหน้าพอยุทธนะน่าจะสบายดีปีนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าพวกเราจะประสบความสําเร็จในการสอบนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอประสบความสําเร็จลูกศิษย์พอยุทธสู้ได้ทุกสนามนะครับจําไว้ว่าศิษย์มีครูสู้ได้ทุกสนามนะครับฟังพออสมองหายล้าเลยหัวเราะคนเดียวระหว่างดูพอไลฟ์นะสู้ๆครับศิษย์มีครูต้องทำได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้น้องโชคดีมีความสุขครับขอให้น้องโชคดีมีความสุขพรุ่งนี้พอยุทธจะรอฟังข่าวดีจากน้องๆเราซึ่งติวมากับพอยุทธน่าจะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณน้องเบิร์ดนะฮะเชื่อครับพอทำได้แน่นอนครับนี่ยืนยันได้เลยครับเพราะน้องเบิร์ดบรรจุแล้วนะครับสุดยอดมากท่านขอบคุณค่ะหายง่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจติวออนไลน์ก็ลงชื่อไว้ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะเข้ามาดูนะครับมาไล่ติดต่อไปให้หมดนะฮะทั้งในเพจและใน Facebook พอยุทธยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จครับมาติวออนไลน์กันเยอะๆนะครับนะมาเตรียมออนไลน์เยอะๆมาติวสดก็ได้นะครับโปรแกรมติวสดพอยุทธก็มีนะครับเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จศิษย์มีครูสู้ได้ทุกสนามจำไว้ครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอได้รับการขอบคุณจากพอยุทธพงษ์ชัยครับสวัสดีครับ